คำเตือนรายการนี้ไม่เหมาะกับสลิ่มและแมลงสาบปากแจ๋ว Amazing สวัสดีครับแม่มาในอารมณ์แบบลอยกระทงเลยนี่ข้างหลังนี่เขาเป็นยังไงอะเนี่ยลอยกระทงช่วงโควิดด้วยนะนางนพมาศใส่แต่นางนพมาศทำไมดูหน้าตาไม่สดใสดูมัวมัวมืดมืดภาพยุคประยุทธ์ภาพยุคภาพยุคประยุทธ์ยุคโควิดเอาละฮะเอามาใช้ใหม่คุณก็หาภาพใหม่อ๋อภาพใหม่ต้องหาคืนนี้อ๋อมันวันนี้แล้ววันนี้แล้วค่อยปีหน้าค่อยเอาภาพใหม่มาทำนะฮะวันนี้ไปลอยกระทงที่ไหนครับก็เตรียมตัวมีสะบัดมีสะบัดบ๊อบเดี๋ยวก่อนบอกเลยกะทิเดี๋ยวตอนเย็นจะไปทำข่าวนะคะคุณแอนโทเนียโพซิลนางงามสงสารคุณน่ะแทนที่คุณจะมีใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นเขาไม่การไปดูนางงามหนูก็ได้ใช้ชีวิตแล้วเอาถือว่าได้แล้วไปเจอคนสวยเราก็ได้ใช้ชีวิตแล้วโอเคปะทะปะทะไปปะทะไม่ปะทะหรอกไม่ปะทะแต่เขาไปลอยที่ไหนนะไปอุทยานเบญจสิริแล้ววันนี้อะไรเนี่ยทั้งแต่งหน้าทำผมมาเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนที่คุณแอนโทเนียเขาขึ้นไปประกวดที่เอลซาวาดอร์รอบที่เขาเดินชุดลาเตียเขาจะมีแบบจริตแบบแต่นางงามแต่ละคนจะมียูนิคซิกเนเจอร์ของตัวเองใช่ไหมและแอนโทเนียเขาจะเป็นแบบอย่างเงี้ยมันจะแบบสลับผมเบาๆแล้วทำหน้าแบบตายผมไม่ได้ดูเลยขวัญใจช่างภาพนะคะถามจันพิษเนี่ยจันพิษนี่แกติดตามดูตลอดเลยนะรู้จักเห็นทรงอย่างนี้เลยดูนางงามไม่เขาเอามาวิเคราะห์ได้ไงใช่ไงสรุปนางงามเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไหมไม่อะ มุมมองคนละอย่างอ่ะพี่แขกนะไม่คือถามว่าใช่ไหมมันก็คงใช่แหละเพราะว่าเวทีนางงามจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเขาก็ดูสนับสนุนอะไรกันอย่างนี้จนมันกลายเป็นเขาเรียกว่าวิชั่นความเป็นตัวแทนในแง่ของชัยชนะในความสวยของคนในประเทศไปแล้วถามว่าเป็นไหมก็เป็นแต่ถามผมว่ามันลดดีกรีของความเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไปเยอะพอสมควรแม้จะมีความพยายามที่จะทำให้มันอินคลูซีฟมากขึ้นเอาผู้หญิงที่ไม่จำเป็นว่าต้องโสดนะแต่งงานแล้วก็ได้เป็นทรานส์ล่าสุดเป็นทรานส์มาแล้วก็มีหรือว่าเป็นอะไรนะน้ำไม่จำเป็นต้องเป็นแบบไซส์เป็น plus size plus size สิ่งนี้ได้อะไรประมาณนี้เขาก็พยายามที่จะปรับตัวไปนะฮะก็ถามว่าพอเราได้อันดับ2เนี่ยมันกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราไหมไม่ใช่อันดับ2ขออภัยเดี๋ยวโดนรองอันดับ1รองอันดับ1ผมวันก่อนโดนป้อนต้องพูดให้ถูกนะคะอย่ามาพูดอันดับ2เป็นรองอันดับ1เนี่ยนะฮะอ่ะก็สำหรับคนไทยเนี่ยแน่นอนก็ต้องใช้เธอแหละใช่มั้ยในฐานะที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับในการที่จะขายนะครับความเป็นไทยออกไปสู่สายตาโลกนะสายตาชาวโลกมันแบบแบรนด์แอมอะประมาณนั้นแบรนด์แอมบาสเดอร์อะไรประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นปีนี้นะครับรัฐบาลนะฮะเอ้ยก่อนลืมเดี๋ยวขอขายของได้ไหมขายรายการเย็นนี้ขายดินะฮะเกิดอะไรขึ้นไปวันนี้เราเชิญท่านโฆษกฟินนะครับโฆษกกทมนะคะโฆษกกทมสุดหล่อของเรานะฮะก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องว่ากทมปีนี้นะครับก็จะมีโปรเจกต์นะฮะในการที่จะส่งเสริมการลอยกระทงให้รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นที่คลององอ่างเนี่ยปีนี้ก็จะมีการเขาเรียกว่าลอยกระทงดิจิตอลไม่ใช่ดิจิตอลแบบลอยบนมือถือนะไม่ใช่อันนี้มันคือเป็นการที่คุณระบายสีออกแบบกระทงแล้วก็ให้เขายิงลงไปนะครับเขาเรียกว่า projection mapping projection map อะไรนะ projection mapping projection mapping เหมือนเขาจะเอาจอแบบว่าจอสีขาวไปกลางบนผืนน้ำคลองโอ่งอ่างแล้วเสร็จแล้วหน้างานอ่ะถ้าสมมติเราไปลงทะเบียนอันนี้ก็เหมือนประชาสัมพันธ์ด้วยนะช่วง5โมงเย็นวันนี้นะคะใครอยากเจอผู้ว่าชัดชาติก็ไปได้ที่คลองโอ่งอ่างก็จะมีสมมติเราไปร่วมงานเขาจะแจกเหมือนแผ่นหนึ่งให้เราอ่ะเป็นเทมเพลตกระทงซึ่งมุมขอบเทมเพลตกระทงนั้นอ่ะก็จะมีเหมือน QR โค้ดให้เขาอ่ะยิงเพื่อฉายภาพกระทงที่เราระบายสีเสร็จเรียบร้อยอ่ะลงไปในแม่น้ำเพื่อเขาบอกกระทงจริงก็ลอยมีก็มีแต่เขารณรงค์ว่าควรจะเป็นนโยบายแบบสมมติอาจารย์มีรถบ้านมี4คนอย่างเงี้ยแล้วถ้าจะไปลอยเขาขอเป็นสมมุติเป็น1แก๊ง1กระทงได้หรือเปล่าเพื่อลดปริมาณขยะที่พนักงานเก็บกวาดเขาจะต้องมาเก็บพี่เก็บจะได้ไม่เหนื่อยนะซึ่งเพราะว่าเหมือนกทม.เขาพยายามทำผลงานอยู่ว่าปริมาณขยะตั้งแต่ผู้ว่าชัชชาติเข้ามาบริหารมันจะต้องลดลงเรื่อยๆอย่างมีนัยยะซึ่ง
งานลอยกระทงก็เป็นเทศกาลหนึ่งที่กะทิมองว่ามันสร้างขยะมลแบบเยอะนะเยอะนะอย่างเยอะเลยโคตรเยอะเลยยังมียุคนึงเมื่อก่อนตอนเด็กๆเราใช้โฟมใช่ไหมเขาก็จะบอกว่ามันไม่ย่อยสลายก็เปลี่ยนไปเป็นพวกใบตองเป็นพวกกล้วยแต่ก็มีคนบอกว่าถ้ามันเป็นในพื้นที่เล็กๆเนี่ยมันก็จะจมแล้วมันก็จะเน่าแล้วกว่ามันจะเน่าเสียมันก็จะก็แบบน้านะกว่ามันจะสลายไปได้เลยประมาณนี้นะฮะคนเขาเลยฮิตทำอย่างนี้ได้ไหมทำเป็นเชือกได้ไหมแบบลอยไปแล้วลอยแล้วดึงกลับมาดึงกลับมาแล้วกินแบบเอาขนมวางก็ผมเห็นเขาข่าวเขาไปทำเป็นชาบูกระทงไงเอาไปชาบูซะแล้วก็เอามากินซะค่ะนะเอาไปลอยในกระหม้อลอยในหม้อไปเลยนะก็คือเหมือนเด็กที่เก็บกระทงก็คือไม่ได้เก็บเหรียญละเก็บแบบเนื้อที่อยู่ข้างในใช่ไหมเออนะก็สนุกดีนะครับส่วนรัฐบาลนะฮะก็ขอให้ประชาชนเฉลิมฉลองนะครับลอยกระทงอย่างปลอดภัยนะฮะแล้วก็ของดการปล่อยวัตถุอันตรายขึ้นสู่ท้องฟ้าป้องกันอัคคีภัยและสร้างอุปสรรคนะครับในการสัญจรทางอากาศก็เข้าใจว่าเรื่องของอะไรนะที่เขาทำกันฮิตกันในรอบหลายปีที่ผ่านมาที่ลอยไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบอมเขาเรียกว่าอะไรที่เขาลอยกันอ่ะโคมลอยโคมลอยที่เขาลอยกันอ่ะ UFOดวงประทีสับแสงอะสับแสงนะเกศนะเขาก็บอกว่าขออย่างโมดกรุงเทพมันความการจราจรในทางอากาศมันค่อนข้างแบบเห็นเข้มข้นอะไรกะทิเห็นนะใช่ใช่เห็นว่าที่เชียงใหม่หรือที่ไหนสักอย่างอะยกเลิกเที่ยวบินไปเลยนะเพราะว่ากังวลเรื่องเทศกาลแบบที่เปงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วโคมลอยมันจะไปติดใช่เดี๋ยวก็มีปัญหานะฮะก็มีโคมลอยโคมไฟโคมควันพลุตะไลบ้างไฟดอกไม้ไฟลูกโป่งปล่อยแสงเลเซอร์ก็ไม่ได้นะฮะแล้วก็อากาศยานแบบไม่มีนักบินนะครับซึ่งจะก่อให้เกิดไฟไหม้อัคคีภัยเป็นภัยคุกคามนะครับแล้วก็มีผลกระทบต่อการปลอดภัยในความบินในการบินนะฮะใครทำโทษระวังโทษประหารชีวิตนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโคตรสัตว์ขออภัยนะฮะจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีนะแล้วปรับแต่ 600,000 ถึง 800,000 บาทอันนี้คือถ้ามันเกิดความเสียหายอ่ะเกิดความเสียหายกับเครื่องบินใช่แล้วก็กับชีวิตคนอื่นนะฮะแต่ถึงต้องระวังโทษแบบประหารชีวิตก็ไอ้นี่ก็น่ากลัวก็ไม่ใช่ยิงปืนขึ้นฟ้าน่ากลัวที่สุดพวกนี้ต้องโดนเขากระสุนไปตกแบบแรนดอมด้วยถ้ายิ่งเมาอ่ะบางที่เขาประกาศงดขายแอลกอฮอล์พลุก็ไม่ได้นะไม่ได้กทม.ก็ออกประกาศห้ามแบบจุดพลุห้ามใดๆห้ามขายด้วยนะถ้าพบว่าขายก็จะโดนโทษปรับโทษอะไรว่าไปจำคุกก็อาจจะมีแต่ที่แน่ใจก็ขอให้โดนกันบ้างก็ดีคือไอ้ยิงปืนขึ้นฟ้าไม่ใช่อะไรบ้านผมข้างบ้านผมแม่งโดนเหรอเหรอหมายถึงลูกกระสุนมันหล่นลงมาทะลุหลังคาเป็นแบบโอ้โหแล้วบ้านคุณมี M16 มีอากาศสวนกลับมันไม่มีใช่ไหมปังยิงกูล้อปังน่ากลัวมากอ่ะเออนะไม่เป็นไรคนถอยนี่เยอะประเทศนี้ไอ้แล้วก็อีกเรื่องนึงที่ต้องระวังคือเรื่องเด็กพัดหลงแล้วก็ตกน้ำเพราะว่าถ้าเรือโป๊ะอะไรพวกนั้นก็ควรต้องไปตรวจหน่วยงานหมายถึงประจำท้องถิ่นก็ต้องไปดูเพราะผู้ปกครองก็ต้องดูแลลูกดีๆใช่นะแมวหลุดก็น่ากลัวหมาหลุดเป็นไงตกน้ำไปอ๋อหลุดตกน้ำตกใจเสียงดังนะฮะเออวันนี้คุณเศรษฐานะครับก็จะไปนะเข้าใจว่าจะไปสุโขทัยนะครับไปงานลอยพิธีเผาเทียนนะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยพร้อมขอให้ประชาชนเฉลิมฉลองเทศกาลอย่างระมัดระวังคิดถึงความปลอดภัยและดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะเออถ้าหนูลอยได้หนูจะลอยอะไรเอางี้ก็เคยเห็นที่เขาทำประหลาดที่แบบว่ายก iPad ยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเปิดลูกกระทงแล้วก็เลื่อนให้มันลงไปบนน้ำให้มันสมมติว่าลงไปบนน้ำเหมือนเราสไลด์รูปแบบแค่นั้นนะแต่เวลาแต่กะทิไม่ค่อยไปนะเทศกาลลอยกระทงอ่ะนอกจากว่าจะมีแบบอีเวนต์สำคัญเช่นเจอนางงามเนี่ยก็จะไปนะแต่ถ้าปกติอยู่ที่บ้านติ่งนางงามนี่นาเป็นแฟนนางงามค่ะให้มันรู้ซะบ้างอย่าดูนางงามมาหลายปีก็เป็นอย่างนี้แหละชอบโอเคนะสไลด์แต่อาจารย์ก็ไม่ได้ลอยถูกป่ะล่ะผมไม่เคยไปเลยไม่เคยไปคุณตาคุณยายกับภรรยาผมเขาก็จะพาหลานไปแต่ปีนี้ผมคิดว่าลูกชายคนโตผมไม่ค่อยอยากไปหาอีเวนต์ให้เด็กไงก็หาอีเวนต์ให้เด็กเขาก็ไปดูกันตื่นเต้นก็มีงานวัดอะไรอย่างเงี้ยให้เล่นแถวบ้านผมเข้าใจว่าเขาจะไปที่บ่อปลาที่คุณตาชอบไปตกปลาเขาก็จะมีกิจกรรมกันตรงนั้นนะฮะตัวเล็กคงชอบแหละตัว4ขวบผมอ่ะนะเด็กๆเขาตื่นเต้นอยู่แล้วนะครับส่วนคุณอนุทินนะฮะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะแต่มาเปิดเผยโดยคุณคารมพลพรกลางนะเปิดเผยว่ารัฐบาลห่วงใยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในช่วงเทศกาลนะครับที่จะมีการเล่นเครื่องเล่นต่างๆนะฮะภายในงานมักจะเกิดอุบัติเหตุนะครับคุณทินนะฮะก็ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องเล่นและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยในชีวิตนะครับในเทศกาลลอยกระทงแต่เขาบอกว่าแม้จะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่ามันก็มีบางเจ้าเนี่ยนะเอาเครื่องเล่นจำนวนหนึ่งไปแอบเปิดให้บริการนะเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนร่วมสังเกตนะครับความมั่นคงแข็งแรงเราจะไปรู้อะไรจริงเกิดแบบนั่งๆอยู่แล้วที่มันเหมือนแบบอยู่ในคลิปอะว่าแบบว่านั่งอีหมุนๆอย่างแล้วหลุดออกมาเพราะฉะนั้นต้องเข้มงวดแหละนะผมว่าประชาชนเป็นชาวเผือกได้ไหมพอเห็นแล้วก็โทรไปเช็คเลยอะว่าไอ้เนี่ยขออนุญาตหรือเปล่าไปตีถามคนที่มาเปิดเครื่องเล่นประมาณนี้นะครับมีเรื่องเส้นทางหนีไฟอะไรก็สำคัญนะคะเส้นทางแบบว่าป้องกันความแออัดในสถานที่นั้นๆอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปีนี้จะแบบคึกคักไหมผมว่าคึกคักนะผมว่าคึกคักเพราะว่าทางหอนค้าเขาบอกว่าเม็ดเงินน่าจะเยอะคึกคักพอสมควรปีนี้คนมันอั้นแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าคนก็ต้องการมีความสุขเฮฮาเอนจอยใช่ไหมได้รัฐบาลใหม่แล้วก็อยากให้มีความสุขกันนะคะเหมือนคนบางประเภทเขาจะเข้ามาด่าเราทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็มันเป็นความสุขของเขาไงเราก็ให้ท่านมาระบายความคับข้องของท่านนะครับเราก็ยินดีนะฮะแต่ว่าบางท่านก็เริ่มผมมีความรู้สึกว่าเริ่มล้ำเส้นนะเริ่มล้ำเส้นไปเยอะนะครับนะอย่างเมื่อวานนี้โอ้โหด่าผมกับพี่เก๋แรงจริงเหรอแล้วด่ากลับไม่ได้เลยนะไม่ได้ด่ากลับเพราะว่าพี่เก๋แกก็จัดรายการแบบโปรเฟสชันนอลไงอันนี้มันไม่โปรเฟสชันนอลไงไม่เป็นไรนะแต่ถ้าวันนี้ถ้าเห็นโผล่มาอีกก็จะด่าให้นะคือสันติวิธีไม่ใช่ทางออกอ่ะไม่ใช่ทางออกฮะสำหรับคนในประเทศนี้ฮะก็สอกไปดิสับสอกไปดิเออเลวร้ายเลวร้ายคือผมคิดว่าแซะได้ติงได้ไม่แฮปปี้กับนโยบายรัฐบาลอะไรวิพากษ์วิจารณ์ได้ไม่มีปัญหาหรอกนะจะด่าเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่มีปัญหาแต่ผมคิดว่าบางทีมันเลยเส้นนะฮะแล้วมันก็ทำให้ผมนึกถึงพวกสลิมพวกอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนกับชาติมาเกิดอะนะฮะแต่แค่สมาทานสีใหม่นั่นเองอะไรประมาณนี้เราก็จะรู้สึกไม่ค่อยโสภาสถาพรเท่าที่ควรนะครับมันน่ามันน่ารังเกียจด้วยความเคารพอย่าเรียกด้วยความเคารพไม่ต้องพูดนะโอ้โหนะกทมดิจิตอลไปแล้วนะฮะข้ามไปแล้วแอนโทเนียครับแอนโทเนียเมื่อวานกลับมาใช่ดีเลยเลยรถติดจริงสุดสุวรรณภูมิรถแน่นมากเพราะว่าเมื่อวานแอนโทเนียเขามาถึงปุ๊บเนี่ยก็มีแบบว่าแฟนงานไปรอต้อนรับแบบสนามบินแตกเขาบอกว่า5โมงเย็นเนี่ยจะออกจากสนามบินแล้วแล้วก็ไปท้องฟ้าจำลองใช่ไหมแล้วก็จะไปที่สวนเบญจศิริตรงเอ็มโพเรียมใช่ไหมกลายเป็นดีเลย์หมดเลยเมื่อวานผมอ่านข่าวเริ่มอ่าน6โมง6โมงครึ่งเกือบทุ่มนึงถึงได้ออกนะฮะแล้วก็เขาบอกจะปิดเส้นทางการจราจร1เส้นเท่าที่ดูแล้วน่าจะปิดมันทั้งเส้นนะเพราะรถเยอะมากนะฮะทุกคนก็ไปร่วมนะครับไปแสดงความยินดีนะก็ต้อนรับอบอุ่นตลอดทางอะไรประมาณนี้สวยมากสวยมากเลยเหรอคุณไปด้วยไม่ได้ไปค่ะเมื่อวานไปวันนี้เมื่อวานเดินทางกลับจากอุบลราชธานีนะคะไปงานแต่งแบบพี่ที่ออฟฟิศมาโอ้โหนั่งรถติดนะอยากไปดูนางงามใจจะขาดอุ๊ยน่าสนใจนะคุณแอนโทเนียกลับประเทศเนี่ยด้วยสายการบินตุรกีแอร์ไลน์นะใช่ Turkish Airlines เขาเป็นกรุงเทพสปอนเซอร์อ๋อเขาเป็นสปอนเซอร์โอเคผมก็ว่าทำไมไปบินอ้อมไงสปอนเซอร์อ๋อสปอนเซอร์นะฮะก็หลังจากเสร็จภารกิจนะครับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคุณแอนโทเนียก็ขึ้นขบวนพาเหรดนะฮะออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแปลงท้องฟ้าจำลองนะโดยคุณแอนโทเนียโพซิลไปในชุดไทยจักรีมันเป็นยังไงฮะทุกชุดไทยจักรีเนี่ยชุดนี้นึกไม่ได้ใส่ชุดพระแม่ธรณีบีบมวยผมแล้วนะไม่ใส่ลำบากอันนั้นไม่ใส่ลำบากเลยใส่วิกอีกใส่ลำบากค่ะอันนี้ก็คือเป็นชุดแต่ผมดูแล้วเหมือนชุดสบายเฉียงธรรมดานี่นะแหละอาจจะแบบเป็นทรงการนุ่งผ้าเป็นแบบว่าผ้าแบบชุดไทยจักรีนะคะนะฮะเห็นไหมไม่รู้แต่สะท้อนมันเหมือนชุดสู่ไปงานแต่งงานเลยอ่ะฟิลนั้นฟิลนั้นใช่ไหมแล้วเขาบอกว่านั่งรถโรลส์รอยเปิดประทุนสีน้ำเงินรุ่นโรลส์รอย1951 Silver Dawn Convertible มีคนเช็คมาบอกว่าไม่ได้เสียภาษีมา3ปีแล้วกะทิเห็นกะทิก็นะฮะไม่เขามีไว้โชว์ไงรถแบบนี้เขาทำเก็บทำโชว์แต่มันออกมาวิ่งอ่ะแต่พอออกมาวิ่งก็เดี๋ยวไปไม่เป็นไรเดี๋ยวหรือบางทีคิดว่าเสียค่าปรับก็คุ้มกว่าเดี๋ยวตำรวจเรียกก็ไปเสียเอานะประมาณนั้นคนเขาเอ็นดูเวลาคุณบอกเสียเอาหัวเราะนี่มันแปลว่าเสียยังไงอ่ะสมัยก่อนมันต้องเป็นรถของไทยรัฐป่ะยังไงฮะ
อิมพาร่าปี1964อิมพาร่า1964ที่มันเป็นรถอิมพาร่าเป็นคันใหญ่ๆส่วนประทุนอะค่ะใช่คือเมื่อก่อนเขาจะแห่นางงามใช้นั้นก็ไม่ได้ต่อทะเบียนไหมเหมือนเขาเปลี่ยนเหมือนอันนี้เป็นโรลส์รอยซ์ไม่เชิงหรอกก็คือเขาก็ไปหามามั้งถ้ามีอะไรที่เหมาะก็เปลี่ยนนะนะอาจจะแบบปรับลุกไงให้มันดูเฉียวเฉียวขึ้นเป็นโรลส์รอยซ์นะฮะโอ้และร้อนไหมกลัวเขาจะร้อนไหมร้อนสินึกภาพสมมติว่าเราต้องนั่งรถเปิดประทุนจากรังสิตไปสยามอะระยะทางมันอย่างนั้นนะอ้าวเธอนั่งมาจากสุวรรณภูมิเลยเหรอใช่ไงเผาผมเผาไม่กระเซิงเหรอจริงเหรอจริงจริงแล้วมันค่อยๆเคลื่อนไงจื้อไปเรื่อยโอ้โหเขานั่งตรงไอ้ที่แบบมันสูงกว่าคนขับใช่แล้วเขาต้องนั่งอย่างนี้ตลอดเวลานะเขาต้องนั่งอย่างนี้แล้วก็เออนี่เห็นภาพแล้วนี่ไงนี่ไงอ๋อเออว่านี่เขาต้องนั่งแหละหลังตรงอย่างนี้ตลอดเวลาดีนะไม่ร้อนเออหรือว่าเขาหลบร้อนวะเออห้าโมงไม่ออกอ่ะเออเป็นไปได้ไม่รู้เหมือนกันหรือถูกเทรนมาเพื่อการนี้แหละเขาทำได้แอนโทเนียทำได้นะแอนโทเนียทำได้แฟนนางงามก็ทำได้ไปรอกันตั้งแต่แบบแต่บ่ายอ่ะแต่บ่ายเลยใช่เออสปิริตนะแต่ละคนแต่งตัวแต่งตุ้งอะไรกันแบบว่าสู้กับนางงามอยู่อ่ะนะจัดไปนางงามรถแห่อ้าวโอ้โหมีคนนี้ไปด้วยอ่ะคุณแม่ใช่โอ้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะเขาบอกเขาไปในฐานะแฟนนางงามนะชอบดูชอบดูอะไรประมาณนี้นะฮะก็ทุกคนก็ไปแสดงความยินดีกันนะครับเฮ้ยแต่มันเป็นโรลส์รอยซ์ที่สวยมากเลยนะนี่เพิ่งเห็นนะเนี่ยสวยสวยโอ้โหงามสวย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 ไม่ใช่ลายกูเป้ด้วยกูเป้นะเปิดประทุนอีกตั้งหากทะเบียนนะคะใครอยากได้ตัวเลขงองูลอลิง12ไม่น่าจะออกงอนงอลงอนงอล1 2นะเป็นไงพวกด่าเด้อมายังมาแล้วมาแต่แรกเลยมาตั้งแต่รายการเวกอัพอ่ะเหรอเขามาตั้งแต่เวกอัพกันเองไม่ได้ด่าเอาเหรอไม่ตอนแรกเขาก็ด่าเราด่าวอยก่อนสักครั้งนึงก็จะมีคนที่เป็นแบบว่าดูวอยแล้วก็บอกว่ามึงไม่ได้ดูไงไม่ได้ดูอะไรตีกันเองอ๋อโอเคหมายถึงว่าไม่ได้ดูไม่ได้ดูรายการแล้วก็มาด่าไอ้คนที่ด่ามันไม่ได้ดูนะมีคนถามรถใครผมว่าแปลกใจไม่แน่ใจนะคะนะไม่แน่ใจนะคะสมัยก่อนผมน่าจะรู้แต่เดี๋ยวนี้ผมไม่รู้ไม่รู้แล้วใช่ไหมสมัยก่อนก็อยู่ในวงสังคมนั่นแหละนะ เออใช่เมื่อก่อนบอมเขาเคยทำรายการรถรถเขาไปทดลองรถดึกผมเคยเห็นคลิปคุณอยู่คุณชอบนั่งข้างหลังนั่งอยู่ท้ายรถไม่ใช่ไม่ได้ถูกยัดไปหลังนั่งอยู่เบาะหลังเบาะหลังโอเคนั่งอยู่ท้ายรถน่ากลัวนะนะนั่งรถกระบะห้อยขาเสียวเด้อนะฮะนะครับไปเรื่องซีเรียสกันนิดนึงนะฮะก็คือกรณีเรื่องเกี่ยวกับนโยบายที่จะมีการผลักดันต่อนะครับก็คือเอาละพูดตรงอ่ะประเทศไทยมันก็พ้นดิจิตอลวอลเล็ตไปแล้วล่ะตอนนี้ก็ต้องมีเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงนะครับซึ่งก็มีคนพูดกันอยู่ตลอดก็คือกรณีทั้งสองอย่างแหละทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบนะครับที่มันโอ้โหในรอบหลายปีที่ผ่านมาคือมันสะท้อนนะมันสะท้อนออกมาในสิ่งเรียกว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยก็แตะ 90% เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่หนี้ครัวเรือนเนี่ยมันเป็นหนี้ที่ผมเข้าใจว่ามันอยู่ในระบบนะไอ้หนี้นอกระบบเนี่ยมันไม่สามารถไปตามได้คือเราไม่รู้ว่า exactly นอกระบบไงใช่เราไม่รู้ว่า exactly เนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเบื้องต้นโอ้โหแค่90% ของ GDP นี้ก็ซิดแล้วนะใช่นะฮะแล้วก็ตามมาด้วยนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลนะฮะจากท่านอาจารย์อัดนะครับพิสารวานิชนักวิชาการอิสระนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะก็บอกกับฐานเศรษฐกิจว่ามูลหนี้นอกระบบของไทยณปัจจุบันประเมินว่ามีสัดส่วนมากกว่า 30% ต่อ GDP นะฮะอันนี้นี่ความหมายนี่หนี้นอกระบบนะครับก็คือประมีมูลค่าประมาณ5 ล้านล้านบาทนะฮะแล้วก็เพราะนะครับมูลค่าธุรกิจอาชีพหลายอาชีพนะฮะทางสภาพัฒน์เนี่ยส่วนมากไม่ได้เอามารวมอยู่ในตัวเลขของ GDP เช่นพ่อค้าหาบเร่แผงลอยคนขับรถตุ๊กๆนะครับผู้ประกอบการอิสระหรือลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะซึ่งส่วนใหญ่มีหนี้นอกระบบหากประเมิน 30% ต่อ GDP ข้อมูลนะครับปี2565มูลค่า GDP ไทย 17.4 ล้านล้านบาทหนี้นอกระบบจะมีมูลค่าสูงกว่า 5.22 ล้านบาทสำหรับหนี้นอกระบบที่สูงนะฮะส่วนหนึ่งสะท้อนถึงเศรษฐกิจไม่ดีนะคนต้องการไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบแม้ต้องเสียดอกเบี้ยสูงมากกว่า 20% ตอนกะทิเรียนหนังสือผมใช้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่15ใช่นะณตอนนั้นข้อมูลคือประมาณดอกเบี้ยเดือนละ 15% ตอนนี้ขึ้นมาประมาณในค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 20% เรียบร้อยแล้ว
แน่นอนเศรษฐกิจยิ่งไม่ดีพวกนี้เขาก็ต้องขึ้นดอกเพราะเขาก็มีความเสี่ยงนะฮะโอ้โหแต่กู้นอกระบบเนี่ยนะฮะก็อย่างที่บอกมันง่ายมันไม่ต้องใช้หลักฐานอะไรทำให้เกิดปัญหาด้านสังคมตามมานะฮะค่ะก็จะกลับกลายเป็นนโยบายที่ทางรัฐบาลนะครับเห็นเข้าใจว่าในวันที่28เนี้ยจะเริ่มมีการพูดใช่ไหมเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องนี้นอกระบบเข้าใจว่านายกบอกว่านายกจะแถลงเองด้วยนะว่าแบบว่าแกเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็ต้องดูแกบอกว่าจะสั่งหนี้เพื่อแบบว่าเหมือนการเป็นหนี้มันเป็นความขมขื่นของประชาชนแกพูดงานคือหนี้นอกระบบเนี่ยปัญหามันคืออย่างนี้ฮะคุณอาจจะจ่ายเงินเกินเขาเรียกว่าอะไรเกินเงินต้นไปเยอะแล้วอ่ะแล้วดอกเบี้ยมันไม่แฟร์ไงถามว่า 20% เนี่ยนะต่อเดือนเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณหมุนทันกะทิหมายความว่าซื้อของมาใช่ไหมมาเป็นแม่ค้าในตลาดเนาะหาทุนไม่ได้เนี่ยก็ไปกู้นอกระบบแล้วขายแล้วได้กำไรกลับมาแล้วก็ไปโปะนี่นอกระบบอันนี้ถ้าเขาทำหมุนได้เดือนเป็นเดือนเนี่ยเราเข้าใจได้แต่คุณลองคิดดูมันมีธุรกิจอะไรบ้างที่มันกำไรเกิน 50% มัน impossible อ่ะแท็กซี่ยังยากเลยใช่ไหมแล้วถามว่าคุณต้องใช้นี่เขาคืน 20% แล้วคุณเหลือกำไรเท่าไหร่ที่มันจะกลายจะเป็นบวกกับทุนเนี่ยเพื่อให้คุณซื้อของมาขายได้เพิ่มนะอันนี้มันโหดร้ายอยู่แต่ถ้าคิดเป็นปีอ่ะ200เท่าไหร่อ่ะ12 224 240% อ่ะไอ้ยะมีกำไรอะไรที่ไหนในโลกนี้ฮะกำไร 240% นะฮะยากอ่ะนะยกเป็นขายตัวโว้ยจะได้กำไรไหมล่ะต้นทุนเป็นศูนย์ไงต้องมีค่าห้องมีค่าห้องค่าแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมน้ำหงน้ำหอมนะฮะอันนี้พูดถึงอิสระด้วยนะแต่ถ้าคุณไปสังกัดอยู่ตัวสุขภาพใช่ที่ต่างๆนี่อาจจะก็ถูกหักไปอีกอ่ะใช่ไหมก็มีต้นทุนเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องใหญ่นะครับโอ้โหนี่คนไทยนี่หัวโตนะฮะนี่ในครัวเรือนนะครับ 7.65 แสนบาทนะครับต่อครัวเรือนนะเป็นหนี้ในระบบเนี่ยประมาณ 80% เป็นหนี้นอกระบบเนี่ย 20% นะฮะแล้วก็มูลหนี้นะครับของระบบที่แท้จริงของคนไทยนะครับสัดส่วนนะฮะขออภัยนะฮะเริ่มแก่แล้วสัดส่วน 20-30% ต่อ GDP นะมูลหนี้ 3.48-5.22 ล้านบาทนะครับอันนี้คำนวณจากมูลค่า GDP ไทยของปี66ที่ 17.4 ล้านเหตุเป็นหนี้5ดับแรกฮะค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้นนะครับคุณประยุทธ์ก็ไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจเติบโตอะไรอย่างมีนัยยะสำคัญเลยเนี่ยนะฮะซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นอันนี้ดีซื้อบ้านได้อันนี้โอเคถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นหนี้สินที่อสังหาริมทรัพย์มันราคามันไม่ตกมันขึ้นไปเรื่อยๆ นะฮะมันเป็น investment แบบหนึ่งการลงทุนมันเป็น investment แบบหนึ่งนะฮะแต่ว่าปัญหาที่3เนี่ยประเด็นแต่ว่าอันที่2เราต้องระมัดระวังเพราะว่าดอกเบี้ยในเชิงนโยบายในเศรษฐกิจโลกมันกำลังตกแบบเขาเรียกว่าขยายไม่ดิขยายดิมันเพิ่มไงอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยทุกคนก็ขึ้นหมดอ๋อซื้อบ้านทีนี้มันก็จะมีผลกระทบต่อคนที่ต้องการจะซื้อบ้านจะผ่อนบ้านอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปดูดีๆนะครับเงินต้นอาจจะไม่ตัดเลยนะดอกแดกหมดอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆไปดูที่คนเขาเอามาผู้หญิงคนนึงที่เขาหักกันหักต้นเงินต้น10 บาท10 บาทจะบ้าตายนะฮะจะส่งบ้านหมดเมื่อไหร่ต่อไปปัญหาที่3ให้มูลเหตุเป็นเนี่ยอันที่3คือรายได้นะไม่พอรายจ่ายอันนี้เรื่องใหญ่อันนี้เรื่องใหญ่จริงๆนะครับลงทุนในธุรกิจเพิ่มขึ้นคือบางคนก็จะบอกเศรษฐกิจไม่ดีก็ลงทุนเพิ่มขึ้นมาบางทีคุณรู้ไหมว่าเศรษฐกิจไม่ดีขายของคุณขายไม่ได้เนี่ยหนึ่งในวิธีการรอดคือคุณจะต้อง invest กับของใหม่ๆและลงทุนอาจจะต้องมากขึ้นคือมันเป็นการบริหารความเสี่ยงใช่ฮะเพิ่ม scale ใช่ไหมเพื่อที่จะลดราคาอะไรให้มันแข่งขันก็ได้เจ๊งหุ้นต้องเพิ่มทุนอะไรอย่างเงี้ยเจ๊งหุ้นเพิ่มทุนนะเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วสาเหตุสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องการใช้จ่ายบัตรเครดิตมากนะคนเป็นหนี้บัตรเครดิตโคตรเยอะเลยนะเยอะแต่ว่าเอาเข้าจริงในบรรดามูลหนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะที่สุดขนาดนั้นแต่ตัวเนี้ยแก้ไม่ยากแก้ไม่ยากแต่ว่าไอ้ตัวอื่นเนี่ยมันแก้ง่ายวินัยก็เรื่องนึงกะทิแต่ผมมีความรู้สึกว่าไอ้ความโหดร้ายของไอ้ตัวดอกเบี้ยของบัตรเครดิตมันก็มีอยู่จริงก็ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพวกบัตรกดเงินสดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหผมเห็นดอกเบี้ยแล้วจะเป็นลมอันนี้ส่วนตัวแล้วกันไอ้บัตรเครดิตอ่ะที่ตอนนั้นที่ผมเป็นนี่ไอ้นี่ทำไมเนี่ยคือเงินที่ใช้ส่วนมากไปเลี้ยงสาวที่ไหนใช้ประจำวันเอาไว้อ๋อที่คุณเป็นนี่คือของใช้ประจำวันช้อปปิ้งซื้อของเขาบ้านเนี่ยซื้อของเขาบ้านนึกว่าเลี้ยงสาวเลี้ยงตัวเองก่อนของใช้แล้วพวกนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะพวกนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณไปโป่งตอนโควิดป่ะใช่ป่ะช่วงที่แบบหนักๆอ่ะตอนโควิดโควิดผมไม่
ใช่ไปโป่งตอนโควิดไปโป่งตอนโควิดเพราะเราอยู่บ้านตลอดเลยใช่มั้ยใช้อะไรต่างๆมากขึ้นนะครับและการแก้หนี้นะครับรัฐบาลประยุทธ์ทำอะไรนะฮะออกกฎหมายห้ามคิดดอกเบี้ยเกิน 15% กูหัวเราะอยากให้ฟันหลุดนะครับนะหากคิดดอกเบี้ยนะครับเกินโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทอยากหัวเราะให้ฟันหลุดอีกรอบฮะดึงเข้าระบบผ่าน Pico Finance นะฮะ Pico Finance ของคุณปรีดีธรเทวกุลพ่อของหม่อมปื้มนะฮะเคยพูดไปแล้วด้วยนะเนี่ยตลกเลยฮะก็มีความพยายามแต่โทษนะตอนนั้นผมจำได้ดอกเบี้ยมัน 19% เลยคือมันไม่ได้ช่วยไงถูกป่ะเออทางกับความเป็นจริงโอเคล่ะมันก็อาจจะถูกกว่านอกระบบเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าความยืดหยุ่นมันไม่มีไงเพราะว่ามันถือว่ามันเข้าระบบแล้วไงแต่ส่วนใหญ่คนก็จะถูก exclude ออกอีกเพราะว่าคุณไม่ได้มีสินทรัพย์อะไรไปค้ำประกันนะฮะแล้วก็รัฐบาลคุณเศรษฐาอยากจะทำอะไรก็เตรียมแถลงแผนแก้หนี้นอกระบบ28พฤศจิกายนนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยเปิดรับลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ1ธันวาสั่งผู้ว่าอำเภอกทมตั้งศูนย์แก้หนี้นอกระบบทั่วประเทศหรือผ่านช่องทางสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ค่ะอันนี้แก้ที่ปลายเหตุฮะถามผมก็แก้ไม่ได้อยู่ดีแต่สิ่งที่ควรจะทำเนี่ยนะสำหรับผมเนี่ยในระยะยาวก็คือว่าอะไรคอนโซลิเดตได้คอนโซลิเดตก่อนนะคือผมเห็นด้วยนะก็คือเอาทุกฝ่ายมาคุยกันแล้วก็ปณีเนาะก็เรียกอะไรปณอมนี่กันไปนะฮะหรือว่าคุณจะต้องให้ตอนนี้มันมีแอปเยอะมากเลยนะที่มันปล่อยกู้ใช่ไหมใช่ช่วยแก้หนี้นอกระบบอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งดอกเบี้ยมันนอกระบบแย่ลงไปมันเป็นการปล่อยกู้ในระบบที่มันเป็นปิ๊กโก้ไปนะใช่ใช่ดอกเบี้ยถูกลงดอกเบี้ยถูกลงกว่ายุคนั้นอุ้ยมีอะไรมันนี่แมทเทอร์สพรุ่งนี้นะมีมันนี่แมทเทอร์สพรุ่งนี้เราจะพูดเรื่องนี้ด้วยนะเราจะพูดถึงแอปที่มันช่วยคุณคอนโซลิเดตหนี้เพราะไม่งั้นดอกเบี้ยกินหมดอ่ะแล้วคุณเป็นหนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะสมมติเดือนนี้คุณช็อตจะจ่ายดอกก็ไม่ได้มันก็จะพอกพูนมีค่าปรับมีอะไรเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปชักหน้าไม่ถึงหลังวันๆนึงใช่นั่นก็คือแต่เรื่องสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำเนี่ยนะนอกเหนือจากเรื่องของการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุตรงนี้เนี่ยผมว่าคุณต้องทำให้เศรษฐกิจโตให้ได้อ่ะถูกต้องทำให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนทุกคนสามารถที่จะค้าขายได้นะครับอย่างเป็นระบบแล้วก็เข้าถึงอ่ะวิธีการที่จะทำให้ทุกคนเข้าถึงเขาเรียกว่าระบบการเงินในโครงสร้างได้เป็นเรื่องที่จำเป็นใช่นะฮะเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วคุณดูสัดส่วนของคนเสียภาษีในประเทศนี้สิมันนิดเดียวเองอ่ะใช่ป่ะมันก็จึ้งแต่คนเป็นถูกไหมแต่คนไทยทำมาหากินนะเราถือว่าคนไทยขยันแล้วก็เราดิ้นรนจะตายคนไทยนะใช่ไหมแล้วก็ทุกคนทำมาหากินตัวเลขว่างงานก็น้อยแต่จะทำยังไงที่จะออกเขาเรียกว่าระบบอะไรบางอย่างขึ้นมาซึ่งสามารถทำให้ทุกคนที่ทำมาหากินเข้ามาอยู่ในระบบแต่ระบบมันต้องตอบแทนเขาด้วยอะไรสักอย่างอ่ะใช่ไหมว่าถ้าคุณเข้ามาอยู่ในระบบสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นพูดง่ายคือมีเอกสารในแง่ของการทำธุรกิจซึ่งคุณสามารถใช้ตัวนี้เป็นหลักประกันในการไปกู้เงินในระบบได้ไหมนี่คือ the only way out นะไม่งั้นเจ๊ง ไม่งั้นคุณแก้ปัญหาไม่ได้หรอกใช่ไหมค่อนข้างยากนะฮะมันมีไอ้นี่นี่ไอ้เรื่องตัวเลขว่างงานอ่ะที่เราไปทำในมองแล้วมองไทยที่บอกว่าไอ้ตัวที่มันไปวัดว่าคุณว่างงานหรือเปล่าอ๋อบ้านเราก็มีปัญหาใช่ไอ้ตัวว่างงานของบ้านเราอยากฝากรัฐบาลก็ทำตัวนี้ให้ใหม่ใช่ไหมประเภทว่าอยากดูตัวเลขจริงว่าคนไทยตกงานจริงเท่าไหร่คือท่านผู้ชมอาจจะไม่ทราบนะบ้านเราเนี่ยตัวเลขการตกงานมันต่ำมากนะแล้วเวลาเราจัดอันดับเราจะขึ้นอันดับหนึ่งตลอดแต่มันด้วยเหตุผลที่ว่ามาตรวัดของเรามีปัญหาเช่นใน30วันป่ะถ้ากะทิเนี่ยมาทำบ้านผมมาเลี้ยงลูกผมนะแล้วผมก็ให้ข้าวกะทิไปมื้อนึงอ่ะถือว่ากะทิเอ็มพลอยแล้วเอ็มพลอยบ่นบ้ามากแล้วในสมัยนี้ในต่างประเทศเนี่ยนอกเหนือจากเขาจะดูมาตรฐานใช่ไหมของเงินที่ได้ว่าขั้นต่ำมันจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ILO ยังไงสมัยนี้เขายกมาตรไปดูที่ living wage แล้วนะดูว่าสถานภาพในชีวิตคุณอะไอ้เงินที่คุณได้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติหรือเปล่าค่ะอี300บาทต่อวันเนี่ยมันไม่ได้ไงใช่ไหมเออนะเพราะฉะนั้นถ้ามีคือข้อดีของความจริงอะมันจะทำให้เราเห็นปัญหาจริงๆมากขึ้นใช่ไหมฮะเพราะมันมีคนเชื่อไงคนไทยไม่ตกงานไม่มีไม่ต้องไปทำอะไรมากอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงตัวเลขคนตกงานน้อยนะเออนะโวหนี้สินครัวเรือนนะฮะก็เมื่อกี้พูดไปแล้วนอกเหนือจากหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยนะครับเรามีปัญหาเรื่องหนี้สินครัวเรือนนี้เราเห็นนะในรอบ10ปีที่ผ่านมาจาก 70% ของ GDP ก็ขยับมา 90% เรียบร้อยนะฮะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องมีการแก้ไขนะครับอย่างเป็นระบบมีงานหนึ่งที่เห็นงานของสถาบันวิจัยป่วยอ่ะบอกว่า
เขาทำวิจัยเมื่อปี65นะคะลงพื้นที่สำรวจ 4,800 ครัวเรือนจาก12จังหวัดพบว่าเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ที่หมายถึงในส่วนของหนี้นอกระบบเนี่ยเจ้าหนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนายทุนนอกพื้นที่ในพื้นที่คิดดอกเบี้ยเฉลี่ย 10-11% ในขณะที่แก๊งหมวกกันน็อกเนี่ยที่ว่าเป็นชายชุดดำอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดดอกเบี้ยเฉลี่ย 20% ซึ่งมันเป็นที่รับรู้กันอยู่ดีว่าดอกโหดดอกโหดดอกโหดตามเก็บก็โหดใช่ไหมลูกหนี้นะครับมียอดหนี้นอกระบบเฉลี่ย 54,300 บาทต่อคนอาชีพที่มีสัดส่วนการกู้ยืมเงินนอกระบบต่ำที่สุดนะฮะคือข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจแต่กลับก่อนหนี้นอกระบบโดยเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 118,000 ในกรณีข้าราชการนะและ 158,000 ในกรณีของพนักงานรัฐวิสาหกิจที่นอกระบบนะไม่น่าเชื่อสาเหตุที่กู้เงินนะครับ 46.8% นะฮะหนี้นอกระบบถูกนำมาใช้เพื่อใช้จ่ายจำเป็นใช้จ่ายจำเป็นหรอก็อย่างที่บอมพูดเลยเขาไม่ได้เอาไปสู่ลุยสู่ล่ายเลยแล้วเวลาคนที่แบบขอโทษได้พวก ST แล้วกันอ่ะส้นตีนะฮะเวลาเขียนรีพอร์ตเรื่องนี้เท่าไรจะเขียนว่าอะไรรู้ไหมอยู่ที่วินัยการเงินเป็นคำที่แบบต้องรู้จักประหยัดไม่ใช่ของต้องมีครับก็พวกมึงไม่มีพวกมึงไม่เคยมีปัญหาพวกมึงจะรู้ได้ไงก็คนมีปัญหาเนี่ยเขาบอกเขาว่าเราไม่มีนี่ไงใช่ไหมว้ STSC เนื้อหมูนะไปซื้อหมูมากินไปซื้อหมูต้องไปซื้อหมูหนีมาด้วยมันถูกกว่าไงมันเลยเกิดดีมานด์นะทำเป็นเล่นนะพวกนี้นำเข้ามาขายได้เพราะมันมีดีมานด์เพราะว่าไอ้ที่เป็นหมูเถื่อนนั่นแหละไม่ใช่หมูหนีต้นหนีภาษีหมูหนีนะวิ่งไปเลยหมูหนีน่ะนะนะ the fleeing pig นะฮะ fleeing pig นะฮะแล้วก็ 41.5% นะครับของนี้ระบบถูกนำไปลงทุนในการประกอบอาชีพเขาไม่ได้สุรุ่ยสุร่ายนะครับไอ้ ST นะฮะ มีเพียง 9.4 นะครับเปอร์เซ็นต์ของนี้นอกระบบเท่านั้นที่กู้มาเพื่อใช้จ่ายนี่อื่นๆผมนึกว่า 9% ที่เอามาอบายมุขอะไรงี้ก็ไม่ใช่นะมีแค่ 2.3 ฮะที่นำมาใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนะน้อยมากและมากกว่า 50% ของครัวเรือนนะครับซึ่งมีอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของธุรกิจส่วนตัวและเกษตรกรกู้หนี้นอกระบบเพื่อนำไปใช้จ่ายในการลงทุนในขณะที่ 70% นะของลูกหนี้นะครับที่มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชนลูกจ้างอาชีพอิสระและไม่ได้ทำงานกู้หนี้นอกระบบเพื่อนำไปใช้จ่ายในครัวเรือนเลขประมาณ 20% นะครับของพนักงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจกู้หนี้นอกระบบเพื่อไปใช้หนี้เก่านะฮะบรรดาท่านผู้รู้ทั้งนั้นเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยต้องไปถามเนี่ย 4,800 ครัวเรือนต้องแบบนี้นะก็มันถึงจะมีเขาเรียกว่าเราเห็นถึงความจำเป็นที่มันเกิดขึ้นนะแล้วเราก็จะเข้าไปแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นลดค่าของชีพก็ส่วนหนึ่งซึ่งผมตกใจนะเพราะคนเหล่านี้คือคนที่มันเป็นคนที่สามารถกู้ได้ในระบบใช่แต่ระบบก็คือคงตึงแล้วมากใช่ไหมก็เลยต้องไปเอานอกระบบมาไม่อันนี้พูดจากประสบการณ์ส่วนตัวกับที่ไป Vox Pop คุยกับประชาชนสัมภาษณ์ที่อย่างมันมีสถิตินึงที่เหมือนเขาบอกว่าจังหวัดปทุมเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีหนี้ครัวเรือนสูงสุดกะทิก็เลยไปคุยกับคนที่อยู่จังหวัดปทุมคุยมาสามส่วนใหญ่อยู่ที่ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ไม่ใช่คือเขาก็เป็นอาชีพแบบอิสระแล้วก็บางคนแบบคนนึงเป็นแม่ค้าหาบเร่แผงลอยคนนึงเป็นวินมอไซค์แล้วเขาทำหลายอาชีพมากเป็นอาชีพอิสระแบบเดี๋ยวจะเป็นวินมอไซค์บ้างช่วงโควิดคือเขาทำทุกอย่างแล้วเขาอ่ะกะทิลองพูดไปลองสัมภาษณ์ถามว่าพี่คิดยังไงกับการที่นักวิชาการหรือนักวิจัยเนี่ยบอกว่าที่คุณเป็นหนี้อ่ะเพราะคุณไม่มีวินัยทางการเงินเขานิ่งอะเขาร้องไห้เลยอะเหรอเขาร้องไห้เลยร้องไห้แล้วแบบเหมือนแบบโกรธอะครับขับแขนใจไอ้คนไม่มีวินัยอะคือลูกผมอะนั่นแหละไม่มีวินัยสี่ขวบเข้าเซเว่นเขาจะเอาทุกอย่างงั้นแหละคือเขาต้องแบบจุนเจือครอบครัวที่มีสมาชิกเพิ่มอีกคนนึงซึ่งอาจจะเป็นแบบภรรยาคนนึงเขาแบบป่วยติดเตียงด้วยหรืออาจจะต้องไปโรงพยาบาลบ่อยอีกครอบครัวนึงก็เป็นคุณแม่ที่มีลูก3คนลูกเล็กด้วยอะไรเงี้ยคือทำไมเขาจะไม่มีวินัยเขาแบบพยายามทำทุกอย่างเลยแต่ต้นทุนแบบชีวิตของเขาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็ไปถึงการเติบโตตามทางเศรษฐกิจค่าแรงขั้นต่ำที่ต่ำด้วยมันกระทบใช่ไหมมันมีปัญหาอื่นอีกเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะยังมีงานวิจัยของสถาบันวิจัยสังคมจุฬาด้วยนะฮะเคยทำไปแล้วลงเป็นศบตาประชาชนกะทิเคยสัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ไปดูได้ใน Voice Online ซึ่งในศบตาประชาชนเป็นเพลย์ลิสต์ที่คุยเรื่องปัญหาของประชาชนในแต่ละพื้นที่เยอะมากดีไหม
ดีอยากดูดีเหมือนสารคดีเลยค่ะมีเรื่องแบบการแก้ปัญหาน้ำในจังหวัดพื้นที่จังหวัดภาคอีสานทำไมแล้วไม่มาถ่ายในช่องเราอ่ะใช่ใช่ไม่เห็นแต่ใน YouTube ไม่ใช่เหรอไม่ผมเอาออนแอร์ออนแอร์เหรอออนแอร์มันต้องไปดูใน Twitch Twitch ไปอยู่ใน Twitch ถ้าดูผ่านไอ้เนี่ยเราอ่ะเรามีแค่ถ่ายทอดสดเฉพาะรายการถูกป่ะใช่แต่ว่าช่วงระหว่างรายการอ่ะมีรายการพวกเนี้ยแหละเสริมอยู่คลิปสัมภาษณ์พิเศษอะไรพวกเนี้ยมันต้องไปดูในช่องไอ้ก็เรียกอะไรช่องไลฟ์ของเราเองอ่ะอ๋อนะแต่มันไม่ได้อยู่ในดาวเทียมไงมันไม่ได้อยู่ในดาวเทียมนะลงทุนลงแรงกันมากเดินทางไปต่างจังหวัดกันโอ้โหออนทัวร์แข่งกันนายกค่ะออนทัวร์จริงป่ะขนาดนั้นเลยเหรอสัญจรไว้สัญจรมันก็ทำให้เราเห็นภาพกว้างของสภาวะความเป็นจริงไงถ้าเราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่สามารถประเมินได้ถูกไหมใช่ใช่นะฮะงานของสถาบันวิจัยจุฬาครับนี่นอกระบบนะฮะดอกเบี้ยก็เรียกว่าผิดกฎหมายเนี่ยนะครับก็คือที่คิดตั้งแต่15ปี 15% ต่อปีขึ้นไปเนี่ย 60.3% เป็นหนี้ระยะสั้นไม่เกิน1ปี 22.5 เป็นหนี้รายวัน 22.8 นะฮะเป็นกลุ่มลูกหนี้กู้วนนะไม่สามารถระบุเวลาได้กู้วนนะฮะขนาดของหนี้นะครับ 68% มียอดในเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาทค่าเฉลี่ยก็เท่ากับ 55,000 ก็ใกล้เคียงกับงานเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ลูกหนี้ 15.4% มีหนี้มากกว่า1ก้อนโดยข้อมูลนะครับจากการสำรวจพบว่าลูกหนี้ที่มียอดเงินกู้สูงสุด อยู่ที่ประมาณ14ยอดอ๋อก็คือกู้คนนี้ไม่มีจ่ายก็ไปกู้อีกคนจ่ายเพื่อจ่ายคนนี้ใช่มันเป็นทอดๆต่อไปเรื่อยๆตายนะฮะนี่รายวันเนี่ยนะครับมีอยู่หลากหลายรูปแบบนะเป็นหนี้เงินสดทองหรือสินค้าอื่นนะครับเขาเรียกว่าเก็บดอกเบี้ยรายวันโดยบวกทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยไว้ด้วยกันนะฮะส่วนใหญ่คิดตาดอกเบี้ยร้อยละ20ต่อการกู้ยืม1ครั้งมีระบบการจัดเก็บหนี้แตกต่างกันไป24วันบ้าง30วันบ้างนะครับการกู้วันแรกนะฮะมีการหักเงินล่วงหน้า1วันและคิดค่าสมุดก็คือสมุดประจำตัวของลูกหนี้ผมรู้เนี่ยนะฮะเป็นร้อยละ10ฮะของยอดเงินกู้บวกเข้าไปนะลูกหนี้จึงได้รับเงินสุทธิเพียงแค่ร้อยละอ๋อไม่ได้บวกปัญหาเข้าไปรับเงินสุทธิแค่90นะร้อยละ90ต้องคืนชำระรายวันรวมเป็นร้อยละ120 yes เป็นต้นอ๋อไอ้ยะเงินกู้นะครับในลักษณะของดอกลอยนะฮะคือเงินกู้ที่มีการเก็บดอกเบี้ยทุกวันจนกว่าจะนำเงินต้นมาคืนเป็นต้นอัตราดอกอันนี้แย่มากนะอันนี้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ5-20จากการเก็บข้อมูลภาคสนามนะฮะพบอัตราดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคิดดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อวันจำนวน24วันเท่ากับเดือนละ 150% นะไอ้ยะ 150% ปีนึงก็เท่าไหร่แล้ว 1,500 กว่าพันเท่าไหร่แล้วอ่ะโอ้โหนี่ท่วมเลยท่วมหัวของจริงอ่ะท่วมไปนะประเภทเจ้าหนี้นอกระบบฮะถ้าเป็นญาติหรือคนรู้จักนี่ยังอลุ้มมาลวยกันได้นะแต่ถ้าเจออานายทุนเงินกู้ในพื้นที่อันนี้ผมก็คิดว่าเขาก็ยังจะมีอะไรยังคุยได้ยังคงมีความยืดหยุ่นอยู่บ้างนะครับแต่แก๊งกันน็อกอ่ะนี่แต่ถ้าเป็นนายทุนนอกพื้นที่อันนี้จะค่อนข้างบางทีมีขั้นแบบปืนมายิงเงี้ยปืนมายิงใช่ไหมแบบมายิงขู่แล้วหรือยิงจริงเลยยิงขู่แต่ว่ามันก็อาจจะยิงให้รถล้มอะไรนะฮะนี่แก๊งอันนี้พวกคือพวกนอกพื้นที่จะเป็นแก๊งหมวกกันน็อกค่ะแล้วก็แขกให้กู้ยืมเงินนะแขกตอนนี้หายไปเยอะแล้วนะแขกเฮ้ยผมไม่มีปล่อยกู้ไม่มีกระเป๋าอะไรฮะเน็บเน็บเน็บกระเป๋าเน็บอย่างเงี้ยแล้วเดินลุกเหมือนทนายแต่ไม่ใช่กระเป๋าเน็บขี่เวสป้าอันนี้ไม่รู้ว่าขี่เวสป้าเหรอไม่เคยสังเกตเห็นมีเวสป้าป่ะเวสป้าไม่มีอาจารย์พิษมีเดี๋ยวยืมมาขี่แขกแบบเจ้าหนี้มีอยู่ช่วงนึงผมเหนื่อยผมกลับมาจากเมืองนอกใหม่นะผมเหนื่อยกับการรถติดมากเลยอ่ะผมบอกภรรยาว่าจะซื้อมอเตอร์ไซค์เมียบอกว่าอะไรรู้ไหมถ้าเธอขี่มอเตอร์ไซค์ฉันจะซื้อพายเธอ3ม้วนแสงหลังไล่โพกหัวไปด้วยคือเขารับไม่ได้ผมบอกโอ้โหจากลักษณะจากพุงอะไรก็เบือนด้วยไว้หนวดโอ้โหจะเป็นอาชีพใหม่กันไปก็ได้นะต่างแดดหน้าดำเลยนะพวกนี้ก็ทำพวกพี่เปลี่ยนลุคพี่แขกทำงานหนักกันนะคุณเออใช่แม้ไปดูถูกพี่แขกแบบแขกอะแขกไม่ใช่คำพากาแต่แขกอะแขกนะอันนี้เขาบอกแขกกู้ยืมหน่อยนะขออ่านหน่อยนะฮะเจ้าหนี้ประเภทนี้ผันตัวจากการเป็นแขกขายสินค้านะครับผ่อนตามหมู่บ้านนะจนปล่อยเงินกู้ได้และให้เฉพาะคนที่ไว้วางใจเท่านั้นนะฮะตราดอกเบี้ยไม่ต่างจากแก๊งหมวกกันน็อกร้อยละ20ถึงร้อยละ24ต่อวันโอ้ยอีนี่แขกโคตรซัดแต่แขกให้กู้ยืมเงินมีความเป็นมิตรกับลูกหนี้มากกว่าโดยเฉพาะกรณีลูกหนี้ผิดนัดอ่าฮะ
มีกลุ่มแม่ค้าอ่านี้ในตลาดเขาปล่อยกันเองเขาก็จะเป็นระบบให้กู้และให้ออมไปพร้อมกันคล้ายกองทุนหมู่บ้านนะฮะอันนี้พบในเขตจังหวัดยโสธรนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับเป็นเจ้าของกิจการสินค้าเช่นสินค้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตรปุ๋ยยาฆ่าแมลงเมล็ดพันธุ์ให้กู้โดยให้ลูกหนี้ซื้อสินค้าเงินเชื่อพวกเกษตรกรจะโดนลักษณะแบบนี้แล้วมาชำระหนี้หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3-5 ต่อฤดูกาลเจ้าหนี้ในลักษณะนี้จะดำเนินการในลักษณะคล้ายการตกเขียวนะคะผลผลิตทางการเกษตรหรือเกษตรพันธสัญญาถ้าฤดูกาลใดประสบปัญหาลูกหนี้ก็จะตกอยู่ในสภาวะเสียเปรียบเป็นอย่างมากนะฮะมันเป็นปัญหาเรื่องชาวนาไปกู้ลงสีแบบนั้นแหละเท่านั้นแบบนั้นแหละแล้วก็ลงสีก็จะซื้อในราคาถูกอะไรม็อบชาวนาที่อยู่หน้าทำเนียบแบบนี้แหละนะแบบนี้นะส่วนมากก็จะเป็นนี้แหละทีนี้รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์นะฮะอันนี้เราแค่ดูนะว่าเขาแก้ไขปัญหาอย่างไรนะเมื่อกี้เราอ่านของคุณเศรษฐาซึ่งก็ยังไม่ได้ประกาศนะก็จะมีการออกมาเปิดเผยพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าของพลเอกประยุทธ์เราเห็นไปแล้วนะฮะในยุคของคุณยิ่งลักษณ์ย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะครับก็จะมีโครงการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนนะครับเป็นสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับผู้มีรายได้น้อยนะฮะก็จะเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่โครงการเดิมๆที่มีอยู่แล้วนะฮะเช่นเพิ่มเงินในกองทุนหมู่บ้านนะครับจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะจัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้นะฮะในสถาบันอุดมศึกษานะครับโครงการสนับสนุนนะครับสร้างผู้ประกอบการรายย่อยทำนองนี้เป็นต้นนะฮะมีโครงการพักชำระหนี้ครัวเรือนนะครับและเกษตรกรรายย่อยผู้มีรายได้น้อยซึ่งมีจำนวนหนี้สินต่ำอันนี้เขาก็เริ่มทำไปแล้วต่ำกว่า 500,000 ยุคนี้ทำแล้วเท่าไหร่ 300,000 มั้งค่ะใช่ไหมเรื่องปัญหานี้คือทุกรัฐบาลพยายามแก้นะพยายามแก้หมดแต่มันทั่วครอบคลุมขึ้นเพราะว่าไอ้โครงสร้างคือถ้าคุณทำให้เศรษฐกิจมันโตไม่ได้มันลำบากที่ฐานฐานมันมีปัญหาใช่ไหมวันนี้เราได้ถึงกี่โมงอ่ะ2:30หรือ3 2:30หรือเกิน2:30มาหน่อยมีลูกค้าไม่มีลูกค้าค่ะมีเมื่อกี้เขาเพิ่งมาถ่ายสดไปในเวก้าเองแปลว่าเดี๋ยวต้องมีอ๋อเหรอเคนะเคคุยไปก่อนนะแล้วพูดถึงรัฐบาลคุณยิ่งรักไปแล้วเรามาดูรัฐบาลพลเอกประยุทธ์บ้างก็ทำอ่ะแต่ก็แบบมันไม่ได้ผลไงรองั้นก็รอดูแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ปัญหาหลักเนี่ยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็คือว่าคือคุณทำให้มันแย่ไปในเวลาเดียวกันคุณเข้าใจไหมคือทำเศรษฐกิจชิบหายแล้วก็ช่วยคนไปด้วยอ่ะต่อโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวว่าเป็น multitasking เป็นต้นเหตุของความชิบหายอ่ะคนกลุ่มนี้มักจะเป็นแบบนี้ไล่มาตั้งแต่พรรคประชาธิปัตย์ไล่มาเนี่ยนี่คือสารตั้งต้นแห่งความชิบหายแล้วไม่รู้ตัวโอเคก็หลอกตัวเองได้ว่ากูเป็นคนดีไม่มีลูกค้าบวกได้ประมาณ15นาทีไม่มีลูกค้าบวกได้15นาทีแม่ว่าเหนื่อยอ้าวหิวข้าวไม่วันนี้ต้องไปรับลูกด้วยขอไปนะอะไรอ่ะเกเบรียลใช่เกเบรียลเลิกเร็วกว่าแล้วก็ต้องไปส่งเกเบียลแล้วก็วิ่งกลับไปรับพี่มิก้าพี่มิก้าเลิก5โมงเวลาไม่เท่ากันวิ่ง2รอบขยันเนาะสม่ำเสมอมากแฟมิลี่แมนสุดไม่อ่ะผมไม่อ่ะภรรยาจะเป็นคนไปรับแต่ว่าเขาวันนี้ติดธุระด่วนก็เลยต้องรับผิดชอบแทนให้นานๆทำไม่ทีฮะไม่ได้เป็นคนดีอะไรนะเฮ้ยงงนะดีเลยวันนี้ไปรับมิก้ารับบีบี้นะมีคนชมบอกว่าวันนี้ข้อมูลดีค่ะรายการปากแจ๋วนะนานๆจะมีสาระมีอยู่แล้วสาระมีอยู่แล้วมีแต่พวกมึงอ่ะเข้ามาแซะเอาจริงไม่รู้จะอ่านคอมเมนต์อะไรเพราะตีกันอยู่เนี่ยก็แซะไปเถอะไม่ชาติหน้าจะได้เป็นหรือเปล่ารัฐบาลเนี่ยตีกันแล้วยังเป็นเรื่องพักการเมืองอื่นด้วยนะไม่ได้เกี่ยวกับรายการด้วยเอาจริงป่ะเออเป็นพักการเมืองอื่นเอาเหรอนี่พักการเมืองไหนเนี่ยอีส้มอืมนะรายการนี้หุ้ยไม่พูดดีกว่านะวันนี้เราพูดถึงสินค้าใหม่ใช่ไหมพี่บอยควรจะทำอย่าเด้อดีไหมไม่ตัวสินค้าดีไหมต้องมีสาธิตเปล่าต้องมีพรีเซนเตอร์ไหมไม่ต้องพรีเซนต์ทุกคนเห็นทุกคนนึกออกใช้ไงไม่ต้องพรีเซนต์มันจะซองเล็กๆแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมนะฮะให้พี่ชูไม่เอาพี่ชูพิการหายไปหนึ่งเหรอหายเป็น1นิ้วใช่9นิ้วที่ว่าไม่ใช่9นิ้วแล้วนะเดานะคะว่ามันคืออะไรเดานะมันคือ9นิ้วเท้านิ้วเท้านะต่อกันอย่าว่าพี่ชูขายมั้ยเอาทําขายอ่ะถามท่านผู้ชมจะซื้อมั้ยอ่ะท่านผู้ชมจะทําถุงยางหลากสีอ่ะมั้ยเอาไว้คุมกําเนิดคนบางประเภทพี่จะแจ้งเกิดจะคุมกําเนิดได้ยังไงนะฮะสโลแกนเราคืออะไรนะอย่าพูดดีกว่านี้อย่าพูดดีไม่ได้นะฮะก็ดราม่าหน่อยก็ดีรำคาญอยากจะด่าแม่งว่าแบบเรามองอ่ะแล้วเราเห็นวิธีการที่มันพูดวิธีการมาเลยเรามีความรู้สึกว่าบางทีคนเรามันก็ต้องคิดถึงการคุมเนิร์ดบ้างนะฮะ
สร้างลูกสร้างหลานสร้างอะไรบางประเภทขึ้นมาเนี่ยนะกะทิไปเห็นมีมอันนึงเป็นภาษาอังกฤษนะมันบอกมันแบบว่าเหมือนมีคนขับรถแล้วถอยรถเข้าซองแล้วแบบมั่วๆเงี้ยไม่เป็นใช่ป่ะแล้วมันมีคนเอาถุงยางอ่ะเป็นเหน็บหน้ารถหน้ารถแล้วมันเขียนว่า please do not reproduce หยุดการปฏิสัมพันธ์ไม่มันบอกหยุดผลิตซ้ำหยุดผลิตซ้ำ please do not reproduce นะฮะอันนี้ก็เป็นกดแชร์ผมว่ามันจำเป็นนะมันจำเป็นอยู่ตลกดีนะเอออ่ะไหนพวกบอกรีบคายออกมาพูดมาเลยอย่าเลยคายออกมามันจะดูไม่ดีไว้มันออกมาแล้วเดี๋ยวไว้ออกว่าห้ามขายขายไม่ได้รายการโดนตัดเลยจอดำนะเอ้าแต่ก็มีเปิดเผยมาแล้วนิดหนึ่งหนีใช่ไหมเรื่องเนี่ยแก้หนี้นอกระบบเนี่ยนะฮะก็มีคุณลวรนแสงสนิทนะครับปลัดนะฮะกระทรวงการคลังนะครับก็อยู่ระหว่างการพิจารณาสรุปนโยบายนะฮะในการแก้หนี้ครัวเรือนนะฮะสำหรับมาตรการนะครับในการแก้ไขหนี้นอกระบบกระทรวงการคลังจะพยายามเปิดช่องทางให้ลูกหนี้นอกระบบได้เข้ามาอยู่ในระบบก็คงมีเงินกองทุนก้อนหนึ่งแหละดูท่าทางแล้วเนี่ยแล้วก็มารีไฟแนนซ์ไปนะฮะซึ่งตรงนี้จำเป็นนะให้แต่เงินไปไม่ได้นะมันต้องมีหน่วยงานที่มันไปเคลียร์ให้ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีกรณีเรื่องของคุณชัยนรงค์นะฮะกัดชปานันนะผู้จัดการกองทุนเงินเพื่อให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เนี่ยนะครับก็จะช่วยแก้หนี้ให้กับลูกหนี้อย่างเป็นรูปธรรมนะเพราะมีการลดดอกเบี้ยนะครับปรับจาก 7.5% เหลือ 0.5% แล้วก็ปรับลำดับการผ่อนชำระหนี้จากเดิมตัดดอกเบี้ยก่อนตัดเบี้ยปรับก่อนแล้วก็ตามด้วยดอกเบี้ยแล้วเงินต้นมาตัดเป็นตัดเงินต้นก่อนดอกเบี้ยนะครับแล้วตามด้วยเบี้ยปรับอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะอันนี้ก็เป็นแค่2อย่างที่โผล่ขึ้นมานะฮะเพื่อที่จะทำให้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ผู้กู้ผ่อนมาถูกนำไปตัดเงินต้นให้หมดอย่างรวดเร็วนะดีจุงนะฮะก็ดีก็อยากให้มันอยากให้เขาเคลียร์หนี้เคลียร์สินกันไปประชาชนได้แต่อยากขอแนะนำท่านนายกหน่อยได้ไหมไอ้เรื่องกยศ.เนี่ยเชิญค่ะเท่าที่เราไปดูบอมเห็นตัวเลขใช่ป่ะไอ้คนที่เบี้ยวส่วนใหญ่ด้วยความเคารพนะฮะแม่งคือข้าราชการก็คือมีเงินเดือนน่ะมีงานทำมีเงินเดือนแต่กูเบี้ยวก่อนเลยแต่เข้าใจได้เพราะว่าเงินเดือนอาจจะไม่สูงก็เลยต้องไปกู้หนี้ยืมสินและไอ้นี่เลยคิดว่าเป็นหนี้ก้อนสุดท้ายที่จะเอาไว้จ่ายอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็เป็นภาระให้กับรุ่นต่อไปที่เขาจะกู้แต่ส่วนใหญ่ไม่รู้นะเด็กๆอ่ะทุกปีเลยผมต้องเซ็นเป็นมือระวิงเลยเนี่ยนะรับรองเนี่ยถามเขาว่ารู้ไหมเขาไม่รู้เขาดูว่าเป็นเงินงบประมาณเขาไม่รู้ว่านี่คือเงินทุนหมุนเวียนที่จะต้องเอามาที่ต้องเอามาคืนเพื่อที่จะให้คนรุ่นถัดไปได้เงินก้อนนี้เป็นทุนในการศึกษาต่ออะไรอย่างเงี้ยคนไม่รู้นะก็ที่เขาต้องเอาดอกเบี้ยเพราะว่าก็คุณการเขาเรียกอะไรค่าการศึกษามันโตมันโตขึ้นไงถ้าไปดูไอ้กราฟอินเฟลชันนะจ๊ะถ้าเห็นนะของอเมริกาอะไรต่างหากเงินเฟ้ออเมริกาบ้าบอมากไอ้ education อย่างนี้ใช่แพงมากมันแพงขึ้นไปเรื่อยๆมันแพงขึ้นไปเรื่อยๆนะอันนี้น่ากลัวนะฮะแต่คนก็ส่งอยู่ดิยิ่งเด็กลดยิ่งแพงใช่ตัวเฉลี่ยมันน้อยเออนี่น่าสนใจเด็กยิ่งลดไงใช่เด็กน้อยลงเหมือนคณะเราอะเราก็ดูเห็นไหมตัวเลขของคนที่มาสมัครก็ลดลงเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ด่าพวกใครให้กำเนิดมาเนี่ยพวกเสรีนิยมใหม่เนี่ยใครให้กำเนิดพวกโวกมีหรือยังถุงยางยุคนั้นโอ้ my god นะเราอีลีบอเราจะนั่งทานแมชชีนกลับไปไหมมิสเตอร์ฟรีดแมนซีเนียร์ please use this please use นะไปหาคุณแทชเชอร์ใช่ไหมมิสเตอร์แทชเชอร์ please use this please do not reproduce ฮามากเลยอะเนี่ยไปหาคุณเรแกนเนี่ยหยุด please do not reproduce และเมืองไทยนะโดยเฉพาะสำหรับการศึกษานี่ใครควร reproduce ใช่ไหมคุณต้องกลับไปอย่าคุณรู้ใช่ไหมใครทำนโยบายเรื่องนี้ใครทำอย่าแรงเกินฮะอย่าแรงเกินแกทำไมอ่ะเบรกแตกนะวันนี้อุตส่าห์เอาแอนโทเนียมาเบรกให้มันลอยกระทงหวานๆเอาล่ะแต่ไม่หวานๆแล้วใช่ไหมหวานๆนี่เราก็ปากพร่อยด้วยไม่เป็นไรนะฮะก็คุณไปดูได้อ่ะหลังปี40น่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคนไหนเป็นคนรับผิดชอบเรื่องของการดีเรกูเลตหรือว่าการ privatize ระบบการศึกษาเดี๋ยวท่านก็จะรู้ฮะนะเพราะสมัยผมเรียนนี่ปีงเท่าไหร่ 2-3,000 บาทเอง 5,000 บาทเองใช่ไหมอ่ะนายกนะครับอีกเรื่องนึงนะฮะทำงานต่อนะครับสั่ง4กระทรวงถกแก้เกณฑ์คืนภาษีแวดรีฟันนักท่องเที่ยวแต่รีฟันนักท่องเที่ยวแวดเรามีอยู่แล้วนี่แต่ทำลองอ่านในรายละเอียดที่เขาต้องการทำอะไรนะฮะก็บอกว่านะครับ
เรื่องของ VAT refund เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเสนอว่าอำนวยความสะดวกสร้างความประทับใจนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยส่งผลดีต่อภาพลักษณ์มอบให้กระทรวงการคลังกับกระทรวงการท่องเที่ยวคมนาคมพาณิชย์และกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการขอคืน VAT ภาษีมูลค่าเพิ่มของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางออกจากประเทศนะฮะทั้งนี้ที่ผ่านมานะครับกระทรวงการคลังนะมีการพิจารณามาตรการลดขั้นตอนนะครับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ One Stop Service โดยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ระบุได้หารือกับกรมสรรพากรและกรมศุลกากรไว้แล้วนะฮะโดยปัจจุบันนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องผ่านพิธีการตรวจสินค้าจากศุลกากรก่อนผู้ง่ายคือซื้อเลยเสร็จของที่จะเอาภาษีเอาแวดคืนเนี่ยนะแล้วมันคืนที่หลังไงหรือเปล่าบางทีมันส่งมาคุณต้องเช็คอินไม่หมายถึงว่าคุณต้องเช็คอินเข้าไปแล้วถึงไปโชว์หรือว่ามันโชว์ข้างนอกก่อนจะเช็คอินจำไม่ได้ว่าแต่แม่งโคตรวุ่นวายเลยนะใช่วุ่นวายคุณลากกระเป๋าไปแล้วคุณก็ต้องเปิดอ่ะแล้วคุณก็ต้องโอ้ this is what I bought เขาที่เราไปฝรั่งเศสนานมากแล้วแบบกว่าจะผ่านเนี่ยสักพักเหนื่อยเลยใช่ไหมสักพักนึงเออไทยแต่จริงๆนะบ้านเราก็คือจะทำให้เนี่ยแล้วก็เสนอเพิ่มวงเงินของที่ต้องสำแดงนะฮะตรวจปล่อยจากศุลกากรไม่ได้ข้อสรุปเรื่องการเปิดจุดให้บริการตรวจสินค้าและคืนภาษีเพียงจุดเดียวก็ดีนะก็สำแดงให้ดูแล้วก็คืนเลยผมไปไม่ต้องเสียเวลาผมไปนี่ดีมากญี่ปุ่นเนี่ยเป็นระบบที่ทุกคนนักท่องเที่ยวทุกคนรู้อยู่แล้วคืนให้เสร็จคืนเลยใช่ไหมแล้วเขาก็จะติดพาสกับแม็กกับพาสปอร์ตเราแล้วก็พอถึงอิมมิเกชันเขาก็ดึงออกไปใช่ใช่ไหมเขาก็จะเอาไปเคลียร์กันเองภายในใช่ไหมฮะหรือตอนนี้ที่ฝรั่งเศสตอนนี้ทำอย่างนี้แล้วน้องกะทิห้างไหนมีอ่ะคุณก็ทำตรงนั้นเลยแล้วทุกอย่างมันจะถูกฟอร์มไปเรียบร้อยเราไปถึงตรงนั้นแค่ยิงแบบ QR โค้ดอ่ะตึ๊งแล้วก็หยอดเข้าไปแล้วก็ไปก็ทีจำได้ว่าทำง่ายๆอยู่แต่ถ้ามีของแพงมากๆเขาจะขอดูแต่ว่าแพงมากอย่างนี้การอะไรเงี้ยเออนี่แต่ส่วนใหญ่เขาไม่สนใจอ่ะเขาแบบ use scan and go สมัยนี้ไม่ค่อยมีคนนั่งรอแล้วด้วยทุกที่เลยที่อังกฤษเมื่อก่อนนะตอนนี้อังกฤษไม่มีแวดรีฟันแล้วนะครับใครคิดจะไปเที่ยวซื้อของไม่คืนนะภาษีนะฮะมันแย่แล้วฮะนะก็เลยแบบต้องนะฮะสุขบ้านเราน่าจะทำตรงนี้ค่ะก็ถือว่าคุณก็ควรจะหักกันที่ผู้ประกอบการไปเลยถูกไหมแล้วก็มันรู้ชัดเจนไงว่าได้คืนเท่าไหร่เพราะปกติมันเป็นปัญหานะกรอกแบบฟอร์มใช่ไหมประเทศนี้คิดภาษี14%เฮ้ยคืนมาจริงทำไมมันหักไปเยอะแยะเต็มไปหมดเราไม่รู้ไงใช่ป่ะเพราะถ้าเรารู้ว่ามันหักรุ่นหักนี่ซื้อบางทีอาจจะถูกกว่าก็ได้นะก็จริงอะไรประมาณนี้เออมันต้องแบบชัดเจนอ่ะญี่ปุ่นนี่มันชัดเจนมากเลยคุณซื้อปั๊บแล้วก็จัดการให้คุณเสร็จแต่นี่ผมไม่ได้ไปมาหลายปีนะอยากได้ระบบญี่ปุ่นใช่ไหมผมคิดว่าน่าจะช่วยได้นะแล้วมันจะแล้วทุกคนที่อยากจะแข่งขันนะผมคิดว่ามันก็ต้องเข้าระบบมากขึ้นใช่ไหมโดยการใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ดึงดูดลูกค้าให้มาซื้อของของตัวเองนะฮะแกบอกการหารือมีการยกเรื่องนะครับเพิ่มวงเงินสินค้าที่ไม่ต้องผ่านพิธีการศุลกากรจากปัจจุบันสินค้ามูลค่าไม่เกิน 5,000 บาทเป็น 20,000 บาทส่วนมูลค่าที่ต้องนำสินค้าไปสำแดงขอคืนภาษีกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเนี่ยจาก 10,000 บาทพิจารณาให้เป็น 40,000 บาทอ๋อถ้าจะโชว์ต้องเป็นของ 40,000 บาทแพงขึ้นดีนะฮะลดพิธีสำแดงลงถ้าซื้ออะไร 20,000 บาทก็ไปเลยอะไรแบบไม่ต้องสำแดงเลยใช่ไหมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะน่าจะซื้อกระเป๋าหลังรัฐบาลชุดนี้ได้เข้ามาทำหน้าที่นะนั่นสินะแต่การสนับสนุนการท่องเที่ยวคืออย่างนี้บ้านเราเนี่ยนะฮะเนื่องจากค่าเงินบาทตกกะทิตอนนี้มันกลายเป็นประเทศที่ของแบรนด์เนมน่าจะถูกมากๆประเทศนึงแล้วใช่ใช่อาจจะไม่ใช่ถูกที่สุดนะฮะแต่ว่ามีบางแบรนด์นะมีบางแบรนด์เนี่ยถูกกว่าในประเทศต้นทางของมันซะอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะใช้โอกาสเนี่ยทำให้เหมือนยุคนึงที่คนชอบไปฮ่องกงไปสิงคโปร์ไปซื้อของเพื่อที่จะพูดง่ายคือถูกอ่ะเพราะ tax มันถูกกว่าหรือเป็น tax free เนี่ยผมคิดว่าตัวนี้มันจะทำให้แทนที่เราจะเขาจะมา destination ของเมืองไทยในฐานะมาพักผ่อนมาเที่ยวธรรมชาติหรือว่าไปอะไรเงี้ยให้มันเป็น destination สำหรับการช้อปปิ้งได้ก็จะดีแม่ค้าหิวอย่างโอ้โหสนุกเลยใช่ไหมจริงสนุกเลยเออนะเออทำไมมันเพิ่งมาทำไมมันเพิ่งมาขยับเอาตอนนี้ใช่ไหมนะคือแล้วผมเข้าไปดูนะพวกแวดเบิร์ดพวกนี้อะไรเนี่ยเท่าที่เคยดูในยุคของคุณประยุทธ์ที่มีการพูดมันไม่ได้เป็นตัวเลขอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับหลายเรื่องเนี่ยผมคิดว่ายกเว้นยกเลิกอะไรก็ได้คือไอ้ผลประโยชน์ที่มันได้จากการที่คุณไม่เก็บแล้วมันดึงดูดคนมาเที่ยวเนี่ยมันสร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจในภาพรวมการจ้างงานอะไรอย่างนี้มากกว่านะฮะแต่มันก็มีเรื่องบ้าๆบอๆเยอะนอกจากคุณเศรษฐาจะคิดถึงนักท่องเที่ยวแล้วคิดถึงคนไทยด้วยได้ไหมฮะเวลาเข้าประเทศอ่ะ
อะไรนะของที่เอามาต้องไม่เกินมีมูลค่าไม่เกินเท่าไหร่โอ้ my god เหมือนมันไม่เรียลลิสติกเลยอ่ะใช่ไหมไม่มันเป็นหลักหมื่นอยู่แต่ว่าคุณไปต่างประเทศอ่ะมันน้อยไปตัวเลขมันเออมันตัวเลขมันน้อยไปอะไรอย่างงี้นะฮะก็ควรจะก็ทำไงได้อ่ะก็คุณแพงอ่ะประเทศมันแพงคนเขาก็ไปซื้อกันที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้มัน reasonable enough อ่ะใช่ป่ะบางคนไปกล้องถ่ายรูปก็ไอ้นี่แล้วใช่ไหมฮะเออนะพี่น้องบอมบอกหมดเวลาแล้ว2ครึ่งแต่จะตอบป่ะล่ะไม่เอาอ่ะเหลือข่าวอีกก็คือเป็นเรื่องแบบซอฟต์พาวเวอร์กรณีปล่อยตัวคนไทยที่เป็นตัวประกันที่จากกลุ่มฮามาสสักแป๊บก็ได้นะเอาเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แล้วกันซอฟต์พาวเวอร์ไหมชอบอันนี้สมศักดิ์เทพสุทินอันนี้ผอมมาสมศักดิ์เทพสุทินนะคะรัฐมนตรีนะรัฐมนตรีบอกว่ารองนายกรัฐมนตรีบอกว่าดันวัวชนเป็นซอฟต์พาวเวอร์คือนึกว่ามาตาดอที่สเปนเพื่อความเคารพนะแกเป็นอะไรกับพวกวัวพวกโคนักหนาวะถามจริงสนุกมากตั้งแต่โคล้านตัวตั้งแต่ยุคนู่นไทยรักไทย20ปีแล้วนะแล้วแกก็ผิดหวังที่ไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะมาเป็นเตียงล้านเตียงจำได้ไหมแต่สุดท้ายเตียงล้านเตียงก็ไม่ได้นะในราชทานน่ะได้เป็นอะไรนะเครื่องอัดเม็ดยาบ้าเป็นอัดฟาวิพิวาลาเบียแดนมาอีกแล้วด้านวัวชนเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างรายได้ให้เกษตรกรมันมีคำว่าล้านตัวอยู่ไหมเนี่ยพร้อมชี้แจงคนเห็นต่างว่าเป็นการทรมานสัตว์มองว่าเป็นชี้เป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่มีอยู่แล้วเรื่องวัวชนเนี่ยนะเพราะจุดประสงค์ก็คือทางคุณสมศักดิ์มองว่าการสนับสนุนการเลี้ยงโคให้กับเกษตรกรเนี่ยเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพมาละสุดท้ายก็เนี่ยโคล้านตัวแม่งcomeback ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคุณเศรษฐาทวีสินแล้วทำไมต้องให้มันไปที่จะทำหน้าที่เป็นเซลแมนเจรจาส่งออกโคให้กับซาอุดิอาระเบียและจีนแต่แข่งวัวทำไมแล้วไม่แข่งวัวก็ปล่อยเขาแข่งไปถูกป่ะแต่ถามว่าคุณจะสนับสนุนโคแต่สนับสนุนเลี้ยงโคเพื่อมาชนวัวกันเนี่ยนะมันจัดไงภาพกีฬามันไงซอฟต์พาวเวอร์แบบแตกต่างไงเรามีมวยไทยก็เก่งไม่แล้วทำไมฮะอ๋อเขาบอกว่าการเลี้ยงโคเพื่อกีฬาเป็นการส่งเสริมรายได้อย่างผมก็กลับไปคิดไปอะไรรู้ไหมให้มันฝึกมันจะได้แข็งแรงกลายเป็นพ่อพันธุ์สร้างวัวที่มีศักยภาพไม่ใช่นะมันเป็นกีฬาเป็นกีฬานะอย่างปัจจุบันที่จังหวัดสุโขทัยมีสนามชนโคที่ใหญ่ที่สุดจริงซึ่งตรงนี้เป็นการส่งเสริมไปไหมยะไปแล้วเป็นการส่งเสริมนะครับเกษตรกรให้มีรายได้นะทั้งผู้เลี้ยงร้านอาหารต่างๆรวมถึงกิจกรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เพราะคนที่เลี้ยงโคมีเป็นร้านครอบครัวเป็นร้านเลยเหรอพี่ใช่เลยต้องจ่ายร้านต้องเลยต้องแจกจ่ายร้านตัวเนี่ยนะฮะซึ่งรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนนะฮะสาธุสนุกนะจริงๆคุณเคยไปดูป่ะผมไม่เคยดูเลยอ่ะไม่ถ้าวัวชนแบบแข่งจริงๆในพื้นที่สุโขทัยอ่ะมีแค่แวะผ่านสนามแต่ว่าไม่ได้ไปดูเออแต่ว่าเวลาเห็นเขาแบบลงคลิปอะไรเงี้ยมันสนุกใช่ไหมคนแบบโคตรมันเลยใช่ไหมคือถ้าคนมันต่อยมวยกันนะวัวชนอ่ะโคตรมันเลยที่ใต้ก็มีนะรู้สึกใช่ป่ะที่ใต้ก็มีป่ะรู้สึกจะมีนะเออพ่อตาเคยเล่าให้ฟังพ่อตาเป็นคนใต้แล้วเคยเล่าให้ฟังมีเหมือนกันจังหวัดไหนนี่คนปัตตาลุงนะชนใครเคยดูวัวชนบ้างเนี่ยมันจะไม่เหมือนที่สเปนนะอันนั้นเขาเป็นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบว่าอันนั้นเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรอย่างเงี้ยมาแต่นี้มันคือแบบอันนี้เหมือนแกอยากให้ชนทุกตัวชนกันหมดเลยชนกันให้หมดคนก็เป็นห่วงอย่างมันทรมานสัตว์ค่ะไม่อันนี้มันทำมาตั้งนานแล้วทำมาตั้งนานแล้วนะเออนะส่งเสริมวัวไม่เป็นไรนอกเหนือจากซอฟต์พาวเวอร์เรื่องการชนโคชนวัวแล้วเนี่ยนะฮะก็จะมีไอเดียเรื่องการของการปั้นอินฟลูเอนเซอร์ชุมชนว้าวบูมสินค้าไทยสู่ตลาดโลกฮะนะโดยก็เรียกอะไรเนี่ยมีความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ BOI นะครับร่วมกันขัดเคลื่อนนะฮะเศรษฐกิจการทูตเชิงรุกนะครับก็จะเพิ่มตลาดแรงต่างเหล่านี้นะฮะอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งไงก็เป็นแท็กติกอย่างนึงนะอันนี้เขาบอกรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคุณอรดาเฟื่องทองนะบอกว่าจะนำเอาสินค้าที่ดีมีคุณภาพมาก่อนนะครับแล้วก็เอาอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมใช่มาช่วยกันขายอย่างนี้ใช่นะฮะซึ่งโอ้อย่างผมเคยเห็นพวกตอนนี้เขาก็ทำกันเยอะนะอย่างในต่างประเทศอ่ะเขาก็จะใช้อินฟลูที่แบบมีคนติดตามเยอะๆมารีวิวของมาขายของอะไรอย่างเงี้ยนะก็กู้ไอเดียไหม
Good idea อยู่เขาบอกโดยจะสร้าง Influencer Hub เป็นเว็บไซต์ด้านการตลาด Influencer ชื่อดังของโลกพบว่าตลาด Influ เติบโตขึ้นมีมูลค่านะครับ 16,000 ล้านเหรียญสหรัฐอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนตัวคิดว่าตลาด Influ ไทยค่อนข้างเยอะอะไรเนี่ยมันหรือมันต่างสบู่มันต่างมันต่างกันกับที่ต่างประเทศอ่ะเออยังไงเราแค่รู้สึกว่าอย่างที่อเมริกามันเขาดูทำเป็นระบบแต่ของเรามันยังมันต่างคนต่างทำอะไรไปเป็นใช่มันยังไม่มีน้องตวยเรานี่ไงน้องตวยเราก็ทำน้องตวยอ่ะอ๋อหรอก็เห็นเขาก็กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์รีวิวของอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อเออแต่มันยังไปปะอยู่ไงถ้าเกิดว่ามันมีระบบอย่างเช่นที่เขาบอกจะทำเป็นเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งฮับได้จริงๆอ่ะเออแล้วก็คือภาครัฐก็ต้องมาเปิดเป็นฟาซิลิเทเตอร์ถูกป่ะล่ะใช่ใช่มั้ยอืมมันน่าจะแบบจ้างเขานะใช่ไม่ใช่จ้างประเภทให้300ต้องมาทำกี่คลิปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะไม่เหมือนกันนะฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็จะเอาอะไรดารานักร้องของไทยอะไรอย่างงี้ที่โด่งดังในระดับโลกมีผู้ติดตามเท่าไหร่เนี่ยเขาจะมีแบ่งเกรดอยู่นาโนอินฟลูเอนเซอร์ไมโครอินฟลูเอนเซอร์แมคโรเมกาเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์คือตามยอดผู้ติดตามมันเป็นอินฟลูเอนเซอร์เหรอที่มันใช้ผลสำหรับผมนะมันอยู่ที่โปรดักชันของมันปะวะอย่างผมเห็นบางเจ้านะมันทำคลิปทำอาหารอะแต่มันถ่ายดีมากเลยนะแบบแล้วมันพยายามจะบอกว่านี่คือคุณสามารถทำเองที่บ้านใช้เวลาน้อยเป็นของญี่ปุ่นอะแล้วมันก็จะมีอินกรีเดียนไม่เยอะแล้วไม่เห็นหน้าด้วยใช้มือทำคือเห็นแต่มือกับทำอะเร็วมากไอเดียของผมนะคือผมคิดว่าไออินฟลูเอนเซอร์ที่เราเห็นในTikTok ใน TikTok ในอะไรเงี้ยในโซเชียลมีเดียมันไม่ได้ทำเพื่อเสิร์ฟเราแต่มันทำเพื่อเสิร์ฟอัลกอริทึมเสิร์ฟอัลกอริทึมคือยังไงคือการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แคร์เราอาจารย์แคร์ว่าอัลกอริทึมจะเอาเขาไปให้ไปโชว์จ่ายยังไงไปโชว์ถึงออเดียนส์อื่นๆยังไงคืออัลกอริทึมมันก็เหมือนกับว่าถ้าสมมติว่ากะทิเป็นอินฟลูใช่ป่ะแล้วกะทิจะทำคลิปวันนึงปกติทำ10คลิปอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าวันนึงเราทำน้อยลงอ่ะอัลกอริทึมจะเริ่มรู้แล้วว่าเธอขี้เกียจแล้วนะมันก็จะเหมือนแบบทำให้การยอดengagement ยอด reach คนดูอะไรพวกนี้มันลดลงเพราะว่าเธอไม่ขยันเหมือนเดิมเธอไม่เป็นตัวผลิตคอนเทนต์เหมือนเดิมแล้วการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์มันเลยต้องมีวินัยการทำงานพอสมควรซึ่งคนที่จะมียอดผู้ติดตามได้ขนาดนี้บางทีคลิปเขาอะอาจจะแบบถ่ายธรรมดานะแต่ว่าวิธีการนำเสนอของเขาอะเขาทำให้มันวิธีการนำเสนอน่าสนใจกว่าเขาอาจจะไม่ได้แอปพิวกับเราแต่เขาแอปพิวกับตลาดบางตลาดใช่เช่นตลาดไทยบ้านก็อาจจะเป็นวิธีการพูดแบบภาษาถิ่นง่ายๆอะไรเงี้ยมันก็จะยิงไปหากลุ่มลูกค้ากลุ่มนั้นเพราะฉะนั้นอินฟลูเอนเซอร์ก็ไม่ใช่ประเด็นเลยไม่แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าออกแบบว่าคุณต้องการไปจับตลาดแบบไหนถูกไหมแต่มันก็ต้องใช้อยู่ดีใช่ก็ที่ว่ามันก็จำเป็นเหมือนถ้าในมุมเด็กๆเนี้ยเป็นเธอจะขายเธอจะขายอะไรขายอะไรเทียบจะอินฟูเรื่องอะไรดีอินฟูเรื่องอะไรเรื่องอะไรดีอ่ะไม่รู้บอมเป็นอินฟูเรื่องอะไรบอมมันต้องขายรถป่ะขายพวกแบบรถขายอะไรพวกเขาบอกว่าเมคอัพอะไรก็ได้มาเมคอัพเธอเมื่อก่อนทำคลิปแต่งหน้านี่ชอบแต่งหน้าชอบแต่งตัวชอบแบบก็เอาแบบคอนเทนต์สนุกสนุกเขาเรียกว่าไทยแบรนด์มาทำแบบแบรนด์ไทยมาทำนะฮะให้ดูหน้าสดก่อนแล้วก็เป็นหน้าคนกดเลิกติดตามเพราะเห็นหน้าสดกลัวไม่กลัวทำไมหน้าแบบนี้นึกว่าตื่นมาแล้วสวยเลยไม่จริงอะตื่นมาแล้วสวยเลยมีแค่ใน Netflix ค่ะมีแค่ในละครมีแค่ในละครนะอ่ะมีอะไรต่อมีซอฟต์พาวเวอร์อะไรอีกไหมนี่มีเรื่องปล่อยตัวประกันคนไทยค่ะก็เพิ่มเติมขึ้นมาดีใจดีใจนายกทวิตดีใจไงว่าแบบว่ามีการเจรจากับแต่ต้องภาคส่วนแล้วมันทำได้ผลขอบคุณคนอยู่เบื้องหลังเหนื่อยเท่าที่ทราบเหนื่อยนะฮะการทูตแต่ละคนเขาวิ่งกันหัวคุยแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าศักยภาพเมื่อวานเราคุยกับทูตรัฐเนี่ยทูตรัฐบอกว่าการที่เรามีนโยบายที่ค่อนข้างเป็นมิตรกับทุกฝ่ายเนี่ยมันก็สะท้อนออกมาในแง่ที่ว่าพอเราขอความช่วยเหลือเนี่ยมันก็ได้รับการตอบสนองเยอะใช่ไหมอย่างอาจารย์วันนอก็บอกว่าคือมันมีหลายภาคส่วนมากมีกระทรวงต่างประเทศของเราเองใช่ไหมฮะที่พูดกับกาตาร์ใช่ไหมครับอิสราเอลด้วยอะไรอย่างเงี้ยอียิปต์ด้วยส่วนรัฐสภาโดยเฉพาะอาจารย์วันนอใช่ไหมเขาจะมีเครือข่ายก็พูดกับอิหร่านตุรกีอะไรพวกนี้ฝั่งปาเลสไตน์จะมาทางนายกบอกว่าคุยกับมาเลให้ช่วยด้วยให้คุณไวน์ไวน์มาช่วยด้วยอะไรเงี้ยคือบางฝ่ายต่างก็ใช้ทุกวิถีทางนะครับในการที่จะให้มีเพราะว่ากรุ๊ปแรกที่ปล่อยออกมาเนี่ยนอกเหนือจากข้อตกลงระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์คือ
แยกออกมาเป็นอีกกลุ่มหนึ่งใช่ค่ะนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีการปล่อยแบบ4คน3คนอะไรต่างยังเหลือเวลา24ชั่วโมงนะค่ะยังมีคนไทยเหลือเป็นนับ10นะน่ารักมากเลยนะแบบบายๆกันบนรถอย่างเงี้ยดูสีหน้าเขาแบบแต่ข้อดีผมก็คือว่าอย่างน้อยนะคือเขาก็ได้รับการดูแลอย่างดีผมกลัวว่าแบบกลัวจะถูกจับไปทรมานถูกไปซ้อมถูกไปอะไรอย่างเงี้ยก็ที่กลัวเป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็เป็นอย่างที่เขาพูดอะว่าจับไปเป็นแขกตัวประกันก่อนอะไรประมาณนี้นะฮะก็จริงๆแล้วสำหรับฮามาสเนี่ยอันนี้มันก็คือกลายเป็นไพ่ที่นำมาสู่การเจรจาได้ถูกไหมถูกไหมไม่ถูกนะมันต้องประนามนะไอ้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี่มันไม่โอเคอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมเป็นกังวลต่อจากนี้ก็คือว่าในเมื่อมันหยุดยิงได้แล้วสิ่งที่มันจะต้องเพรสเชอร์กันก็คือว่านำไปสู่ข้อตกลงพีซทอล์คให้ได้แต่นี่มันกลับกลายเป็นว่าอิสราเอลก็ออกมายืนยันว่านี่ยังไม่จบนะเดี๋ยวหมดอันนี้ไปก็จะถล่มต่อซึ่งในกรณีของปาเลสไตน์ที่มันกลายเป็น humanitarian crisis แล้วคนตายหลัก14,000กว่าครึ่งนึงเนี่ยนะเป็นเด็กใช่นะฮะเพราะฉะนั้นแปลว่าไอ้คุณทำสงครามอยู่นี่คุณไม่ได้ทำกับฮามาสนะคุณกำลังทำกับคุณกำลังทำกับประชาชนตรงนี้อยู่แล้วก็ไบเดน get a grip man โอ้โหนะครับ get กระดูกสันหลัง please ข่าววีนนะฮะคุณไม่ได้แค่ผมไม่ได้ว่าคุณแค่ในฐานะจอบไบเดนนะที่มันไร้ประสิทธิภาพเหลือเกินเนี่ยมันชี้ให้เห็นว่าอำนาจของสหรัฐในเวทีการเมืองโลกมันอ่อนแอลงจริงใช่แค่นี้คุณยังไม่มีปัญญาเลยในทันยงกูทำก็ต่อเมื่อกูพร้อมอ่ะอย่างนั้นอ่ะคุณก็ถือว่าแบบเนี้ยคุณเตรียมรออินดีคลายได้เลยบอกเลยสมัยหน้าจะเป็นใครหน้าวีขนาดนี้อีทามกลับมาแม่งบ้าบอสอีกไปยิงต่ออีกปังๆไม่เอานะนะคือยุคก่อนๆเนี่ยนะมันคืออเมริกามันโปรอิสราเอลอยู่แล้วเพราะว่าล็อบบี้มันเข้มแข็งมากแต่อย่างน้อยมันก็จะมีประธานาธิบดีที่เขาก็ไม่ปล่อยให้เรื่องพวกนี้เกิดแบบตามเพอใจอ่ะเขาก็แทรกแซงระงับได้คลินตันอะไรพวกนี้บุชอะไรพวกเนี้ยเขาบีบอ่ะว่าเฮ้ยมันจะทะเลาะกันไปก็เรื่องนึงแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ต้องนำมาสู่ข้อสรุปอะไรบางอย่างร่วมกันจะมาให้มันเกิดพีซทอเกิดอะไรแม้จะไม่ได้ข้อสรุประยะยาวเรื่อง2 state solution ว่าควรจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแต่ว่าอย่างน้อยมันต้องหยุดสร้างความเสียหายไงนี่กลายเป็นแบบวิกโก้แบบตามเนทันยาฮูเลยก็ถามแล้วก็ไม่ได้คำตอบอะไรเลยเงื้อเงื้อนะใช่ใช่ลืมเปล่าแบบคนข่าวโมโหนักข่าวจะใส่เดี่ยวจะใส่เดี่ยวแบบประธานาธิบดีก็ดูเหมือนไม่ไหวเหมือนกันนะถ้าไม่ไหวถ้าไม่ไหวก็พักไม่ไหวก็พักใช่ไหมนะฮะก็มีการปล่อยเพิ่มเติมอยู่อย่างต่อเนื่องเราก็ลุ้นนะครับฮะเอาไหมข่าวสุดท้ายข่าวสุดท้ายนะคะหลังจากที่คุยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็การปล่อยตัวประกันจากโดยกลุ่มฮามาสอันนี้เราเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์บางนาเปล่าซอฟต์พาวเวอร์บางนาอ่านพลาดหัวก่อนมาดามเดียลั่นประชาธิปัตย์ไร้หัวหน้าพรรคสะท้อนสะท้อนพักไม่มีเจ้าของไม่มีใครกดปุ่มสั่งได้เป็นไรประเด็นคือพวกคุณจะเข้ามากดอยู่นี่ไงแม่ทำเป็นไม่มีใครสั่งได้ไม่มีเจ้าของไม่ชอบพูดทำไมวะอะไรพวกนี้ถามจริงเหอะพักไม่มีเจ้าของพักไม่มีเจ้าของแล้วก็ทีได้ยินจากคนที่เป็นแบบสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์บ่อยมากมาเลยตลอดเลยนะพักไม่มีเจ้าของแต่พักมีเจ้าที่มีพระแม่ธรณีบีบมวยผมใช่ไหมแล้วก็มีเจ้าที่อยู่เจ้าที่ที่ชอบร้องไห้อ่ะถนนไม่เสร็จสักทีภาคใต้อ่ะมีเจ้าที่ใหญ่กว่านั้นอีกเหรอเธอทำตานี่แปลว่าเธอต้องรู้อะไรมากกว่านั้นใช่ไหมเออไม่รู้หรอกใช่ไหมไม่รู้หรอกแจ้งบ้าเลยไม่รู้แล้วแจ้งบ้าแล้วไม่รู้นะฮะไม่เป็นไรนะครับก็มีเจ้าของไม่มีเจ้าของไม่รู้อ่ะประชาชนก็ไม่เอามึงอ่ะอันนี้ชัดเจนไหมสบายล่ะแม่ใช่ไหมก็ตัวคนก็เลือกลดลงมาเรื่อยๆนะฮะคือผมก็เข้าใจนะว่าคุณเดียก็อยากที่จะเข้ามาก็เอาตรงนี้มาเป็นจุดขายแต่ผมคิดว่าประเด็นนี้มันไม่ใช่ประเด็นที่จุดขายแล้วอ่ะเพราะว่าประชาชนอยู่กับไอเนี้ยการขายเรื่องความดีความสุจริตอะไรต่างๆเหล่านี้มาแต่ในทางกลับกันคุณไม่เคยทำอะไรให้ประชาชนนะครับแล้วตอนนี้คนมันก็ตาสว่างระดับหนึ่งที่เห็นว่าคุณเองก็เป็นต้นตอแห่งความชิบหายมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วสะออนนางเหมือนสะออนอันนั้นก็อีกเรื่องนะแต่ถามว่าอยู่ในอำนาจแล้วมึงก็ห่วยอ่ะเอางี้แล้วกันผมคิดว่าที่พังนี่ไม่ใช่อะไรนะประเด็นคือมึงมาไปแล้วมึงก็ทำไม่ได้อ่ะก็เลอะเทอะเปื้อนเปื้อนไปวันๆน่ะขาลงนะขาลงเพราะฉะนั้นก็อ่ะก็ผมคิดว่าคุณเดียพลาดมากนะครับที่ยังคงเอาประเด็นนี้มาขายเพราะว่าคนก็มองข้ามเรื่องพวกนี้ไปหมดแล้วใช่ถูกไหมมันไม่ใช่ประเด็นแล้วไม่แล้วคุณแบบมาดามเดียเนี่ยเคยพูดตอนที่เข้ามาในพรรคประชาธิปัตย์ใหม่ๆว่าบอกว่า
จะเข้ามาเหมือนแบบ rebranding ซึ่งเรารู้สึกว่าแบบแบรนด์อะไรอ่ะมันยากอ่ะมันยากพักเนี้ยมันยากมันก็มีกะโหลกกะลาเต็มไปหมดเลยเนี่ยมีผมคิดว่าคุณณราภัทรแก้วทองเนี่ย คนนี้รีแบรนด์ได้ดีกว่าก็ เขาบอกเลยไงกูไม่ได้มีความขัดแย้งกูไม่ใช่ทั้งเหลืองทั้งแดงอ่ะกูเป็นสสอ่ะ ใช่ไหมก็มาประชาชนเลือกมาแล้วพร้อมจะเข้าร่วมรัฐบาลด้วยไม่อยากอยู่กับความขัดแย้งเพราะไม่ได้เป็นคนสร้างความขัดแย้งผมชอบพูดตรงนี้มากเลยใช่ไหมนั่นแหละรีแบรนด์อันนี้รีแบรนด์ส่วนเนี้ยนะเพิ่งมีเจ้าของเลยโทษนะคุณยังเป็นสมาชิกไม่ถึง5ปีเลยถ้าคุณได้นะคุณยังไม่รู้จักคุณฉายซะแล้วหมดเวลาประชาชนเชื่อเปล่าไม่รู้ไอ้คนในพรรคเชื่อเนี่ยได้ปวดกระบาลผมจะบอกให้นะฮะฉันเหนื่อยเฮ้อก็เอาที่สบายใจนะฮะก็ลุ้นนะครับวันที่เท่าไหร่นะบอมวันที่9ใช่มั้ยธันวาก็จะมีเลือกหัวหน้าสักทีสำหรับพรรคนี้มีเถอะเลื่อนแบบเป็นไส้เลื่อนแล้วได้ 3-4 รอบแล้วไม่ไหวแล้วแต่เขาก็แบบแก้ปัญหากันนะเดี๋ยวองค์ประชุมไม่ครบเดี๋ยวมีการตั้งองค์ประชุมสำรองและเห็นชื่อองค์ประชุมสำรองแล้วผมตกใจอ่ะเสียอายคือแบบสรุปพรรคนี้จะกลับไปขวาจัดสลัดเป็ดอีกคือไม่มีใครเข้าเอาแล้วโอ้ my god นะฮะจะอนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ก็เขาก็จะบอกว่าการสุจริตพรรคที่เก่าแก่ที่สุดเป็นสถาบันเป็นคนดีกดกาแฟเองเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะกดกาแฟจะเกิดอะไรขึ้นกดกาแฟเองเป็นก็เห็นปะล่ะเขาอวยกันจะตายไปยืนแบบมีภาพไงเห็นไหมคำถามใครถ่ายคะนั่งรถไฟกลับบ้านลูกมึงเนี่ยประเด็นคือความดีของคุณมันไม่เกี่ยวอะไรกับผมอ่ะคุณไม่เคยทำประโยชน์อะไรให้ผมความดีไม่ช่วยให้พรรคไปต่อได้นะได้เลยจริงคุณต้องทำประโยชน์ให้ประชาชนในแง่สาธารณะตามนั้นค่ะแล้วยิ่งวันก็ยิ่งเคลียร์มากขึ้นเรื่อยๆแหละถูกไหมต่อเรื่องนี้นะฮะอ่ะไปปิดเถอะเปิดเวลาแล้วนะฮะบอมบอกไปได้แล้วนะฮะผมต้องไปรับลูกด้วยนะครับทิ้งท้ายด้วยการฝากสินค้าของ Voice TV นะคะไปซื้อได้ที่ voicetv.shop ตลอด24ชั่วโมงหรือถ้าอยากจะโทรมาที่021148114นะเชื่อผมได้สินค้าใหม่ผมทำขึ้นมาขายได้แน่นอนวิทย์สโลแกนไม่น่าเกิดมาเลยถูกไหมจริงก็มันเป็นอุปกรณ์เพื่อการเกิดไงใช่ไหมคอนดอมพี่จะแจ้งเกิดอย่าคุมกำเนิดได้ไหมนะนี่นะไปขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่อุตส่าห์เข้ามาคอมเมนต์นะครับนะเราสองคนเดี๋ยวน้องบอมเตรียมไปลอยกระทงมีฟงมีแฟนได้ละจะได้หายเครียดส่วนคนนี้ก็ไปตามนางงามนะฮะเจอกันส่วนผมว่ากลับไปเลี้ยงลูกต่อนะครับดีเนาะไม่อะนะลูกรักลูกนะขอบคุณทุกท่านนะครับพบกันใหม่นะฮะกับปากแจ๋วสัปดาห์หน้าดูซิมันจะมีอะไรตื่นเต้นได้มาพูดคุยกันอีกลุ้นๆลุ้นๆอ่ะไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับทูน่าหยองตาบางแบ่บังคัดเลือกทูน่าคุณภาพสูงที่ดีที่สุดจากแหล่งทะเลน้ำลึกแบกส่งเข้ากระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันการัน